สวัสดีครับทุกคนโอเคตรวจมายังไม่เป็นโควิดแต่อย่างใดจ้าแต่ว่าก็อาจจะต้องกักตัวแล้วก็กลับไปตรวจใหม่อีกสักรอบหนึ่งครูกล้าพูดรอดจากโควิดใช่ตอนนี้นะตอนนี้ยังรอดอยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีก 2-3 วันข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ซื้อ ATK มาประมาณแบบ20กล่องจะตรวจเช้าเย็นเพื่อให้ครบ10วันเนาะพี่ซีเป็นไงบ้างคะครูก้าเห็นนิวบอกว่าเฮียหนักกว่าแล้วเฮียเงียบไปเลยเป็นห่วงอาจจะมีไข้นิดหน่อยเมื่อกี้โทรไปเช็คมาละส่วนนิวก็ไปฮอสพิทอลแล้วเนาะนิวติวเตอร์พี่ออฟกิ๊กอะไรเงี้ยก็คือไปอยู่ที่ฮอสพิทอลแล้วแต่ทุกคนตอนนี้ยังไม่มีใครที่มีอาการรุนแรงแค่มีไข้ล่าสุดก็รู้สึกว่าติวเตอร์น่าจะมีแบบไข้สูงที่เจออืมก็มีประจักษ์ติดเพิ่มคือเจมเนาะแล้วก็แม็กซึ่งตัวเจมกับแม็กก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรแบบมากมายแต่วันนี้ก็คือไปตรวจด้วยกันก็ทุกคนก็เหมือนรู้ตัวว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรเงี้ยพอตรวจเสร็จพวกมันก็แยกย้ายเพื่อรอผลติวเตอร์เธอจะเข้ามาฟังไม่ได้ฉันเมาพวกเธออยู่ติวเตอร์พักผ่อนจ้าจิมมี่เน็ตยิมไม่ติดนะแล้วก็ไม่มีอาการอะไรด้วยอะไรเงี้ยรอดเนาะแล้วก็แบบเรื่องตลกคือยิมแบบบอกว่าแบบพวกเราคือมนุษย์ต่างดาวโควิดก็จะไม่ติดแล้วก็บอกว่าฉันก็คือเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยฉันเลยไม่ติดเหมือนกันน้องๆไปโฮสพิทอลจ้าอยู่โฮสพิทอลทุกคนคือเข้ามาดูไม่ไหวคือยิมก็เข้ามาดูติวเตอร์ติวยิมห่วงติวเตอร์ใช่ไหมทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ก็คืออยู่โฮสพิทอลแล้วมีการดูแลจากแบบแพทย์ใดๆเนอะก็ติดตามกันไปก็คือทุกคนได้รับวัคซีนแล้ว3เข็มน่าจะไม่เป็นอันตรายมากพี่แม็กติวเตอร์พักผ่อนนะลูกเป็นห่วงทุกคนเลยดูแลตัวเองนะครับพี่ก้าเทคแคร์นะคะมูยิมก็คือเป็นมนุษย์ต่างดาวน้องเจอไปโฮสพิทอลไหมคะคือตอนนี้มันก็จะโดนแยกออกเป็นหลายประเภทเว้ยถ้าแบบคนที่ไม่ได้มีแบบไม่น่าเป็นห่วงคือตอนตรวจออกมาก็จะมีคนที่แบบเป็นเขาก็จะแนะนำว่าอันนี้ควรไปโฮสพิทอลอันนี้ไม่ต้องไปหรือว่าอันนี้คือไอโซเลชันอยู่ที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปเทอร์มินาคีใช่ได้ใช้มาเต้าครูก้าดูแลตัวเองนะคะจะดูแลตัวเองมากขึ้นคือตอนนี้ก็คืออาจจะต้องเพิ่มมาตรการดูแลตัวเองหลายครั้งขึ้นแล้วก็นี่คิดว่าก็ตรวจ ATK แบบเช้าเย็นเลยเพราะไม่รู้ว่าเชื้อมันจะมาตอนไหนเข้าใจไหมทุกคนแล้วก็อาจจะแบบอีก2วันอีกวันนึงก็จะไปตรวจ PCR เพิ่มอีกทีนึงแล้วก็ตรวจดูอาการแต่ถ้าพรุ่งนี้มันมีอาการเลยก็อาจจะไปตรวจอีกรอบนึงเลยดูผ่อนนะวันนี้ต้องดูก่อนตอนนี้พี่ก็ยังเช็คไม่ได้หมดว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างนะใช่ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิดนะคะดื่มน้ำอุ่นเยอะๆคือตอนนี้ก็เป็นซื้อมาใช่ปะก็เป็นเอทีเคถูกไหมก็เป็นเอทีเคใดๆก็ไปซื้อมาแล้วก็พร้อมที่จะตรวจตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยก็ไปซื้อมาคามิโลซานหมดแล้วปกติจะฉีดคามิโลซานตลอดเนี่ยก็ไปซื้อคามิโลซานมา
ควิดแพ้ความสวยฉันว่าเหมือนกันอันนี้เถียงไม่ได้จริงๆอ่ะเถียงยังไงดีอ่ะลูกพระเจ้าตากต้องสู้นะทุกคนก็อยากให้กำลังใจน้องๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่ามาตรการที่เราจะแบบดู EP 2หรือปั่นเทรน EP 2ด้วยกันแบบรวดเร็วมันยังไงดีอย่างเงี้ยน้ำขิงช่วยได้มีน้ำขิงด้วยจ้ะไม่ต้องห่วงจ้ะฉันซื้อมาทุกอย่างแพนิคไหมแพนิคแต่ก็ต้องดูแลตัวเองไงเพราะว่าฉันมีลูกศิษย์หลายคนไงใช่รอบนี้อาการน้อยไม่น่าเป็นห่วงเท่าแรกๆแล้วน้องได้รับวัคซีนด้วยก็เห็นว่าเดี๋ยวก็คือจะไปเอ็กซเรย์ปอดอะไรกันได้ๆอะไรอย่างเงี้ยรีวิวไหมแล้วก็ฉีดแต่ว่าจริงๆเราแบบเอทีเคทุกวันอยู่แล้วเพราะเราชอบยับแย่เองได้ลดน้ำหนักว่าจะได้ลดน้ำหนักหรือได้เพิ่มน้ำหนักต้องอยู่แค่นี้ก่อนอย่าแพนิคนะคะที่แค่นะคะตอนนี้คือเอาจริงๆตัวเราอ่ะเราคิดว่าตอนแรกอ่ะทุกคนเป็นใช่ไหมเราก็คิดว่าเป็นแบบเป็นไปเลยเพื่อให้มันได้แบบเหมือนวัคซีนเข็ม4อ่ะเข้าใจปะแล้วก็แบบจะได้แบบสบายใจไป 2-3 เดือนอะไรเงี้ยเพราะแบบพอไม่มีน้องๆก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะตอนเนี้ยก็แบบหรือว่าแบบดีวะหรือว่ายังไงดีแต่ว่าก็โอเคไม่เป็นก็ดีกว่าจริงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเช็คง่ายนะไม่รู้ว่าพี่ซีรักษาตัวที่ไหนเนาะน้ำตาลกินแล้วกินแล้วหายแน่อยากโฆษณาเกินจริงค่ะเพียร์เดียนเขาบอกไว้เนาะแล้วก็เหงาไหมมาจีพีซีกันอีกแอบเหงานิดนึงแอบเหงานิดนึงเพราะเหมือนแบบเจอทุกวันแล้วรู้จะต้องทำอะไรต่อเลยว่ายังไงทุกวันแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องแบบดูแลตัวเองต้องเหงาไปก่อนนิดนึงพี่เน็ตใกล้เจมแต่ไม่ติดแข็งแกร่งมากจริงๆมันอยู่ที่ภูมิด้วยแหละแล้วตอนนี้อ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ที่เราเช็คจากสถิติซึ่งเป็นสถิติของดูมันดีเองหรือว่าเป็นสถิติของคนใกล้ตัวอันนี้ไม่มีวิทยาทรงวิทยาศาสตร์นะเอาอันนี้เป็นแบบไสยศาสตร์เป็นความเชื่อโมเดอร์นาช่วยได้ที่ละแต่ก็มีโมเดอร์นาก็มีเพื่อนบอกว่าฉีดโมเดอร์นาก็ติดเหมือนกันอาจจะเป็นแบบทุกคนตอนเนี้ยที่มันแบบติดอะไรเงี้ยเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าแบบคือที่บอกว่าดูแลตัวเองโอเคมันคือแบบล้างมือใส่แมสอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือแบบจะต้องแบบสุขภาพดีอะที่ละต้องแบบสุขภาพดีอ่ะมันคือแบบต้องร่างกายแข็งแรงภูมิกับวัคซีนน่าจะได้ทำงานร่วมกันมันก็จะได้ป้องกันได้อะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบร่างกายอ่อนแอพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยฉันว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมากกว่านะอันนี้ความเชื่อไสยศาสตร์โนวิทยาศาสตร์คือที่บอกให้ดูแลตัวเองคือแบบกินวิตามินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบได้ๆอ๋อไฟเซอร์ก็ติดนะคะคือตอนประเด็นคือโมเดอร์นาไม่ติดในกลุ่มฉันนะแต่ว่าคนที่ฉีดไฟเซอร์ทุกคนติดอะไรเงี้ยเนี่ยฉีดเพื่อนฉีดโมเดอร์นาเข็มสามก็ติดก็จริงแหละแต่ว่าตอนนี้คือในความเชื่อในกลุ่มเนี่ยอ้าวกูก้ามอยมีเชื้อโควิดค่ะหรออ้าวทำไมอ่ะแล้วฉันติดปะเนี่ยงงแล้วนะแต่ฉันยังไม่มีอาการเลยจิมมี่ติดแล้วหรอตื่นเต้นแล้วนะพวกเธอรู้ได้ไงอ่ะพวกเธอรู้ได้ไงอ่ะฉันสอบถามก่อนฉันสอบถามให้ทุกคนก่อนเป็นการแบบสอบถามณตรงนี้เลยอ
เอาละจริงปะเนี่ยเอาละเอาตื่นเต้นละตื่นเต้นละเช็คข่าวก่อนทุกคนก็น่าจะจริงแหละแต่อยากรู้ว่าทำไมตอนแรกไม่ติดโอเคโอเคโอเคคือตอนนี้คือจิมมี่ติดโควิดโอเคแต่ว่าตอนแรกก็คือไปแบบ PCR ด้วยกันใดๆแล้วเขาก็แบบเหมือนมีการติดกันเยอะในกลุ่มเดียวกันเขาก็เลยเอาไปตรวจซ้ำอะไรเงี้ยก็ประกาศออกมาว่าจิมมี่ติดแต่ว่าเชื้อน้อยมากตอนแรกคือปั่นจนแบบมันไม่ติดตอนแรกผลออกมาว่าจะไม่ติดอะไรเงี้ยแต่เขาก็เอาผลไปปั่นอีกรอบนึงก็กลายเป็นว่าจิมมี่ติดแต่ว่าเชื้อน้อยมากๆคือรอบปั่นมันเยอะพี่ออฟก็ติดจ้าอ๋อผลไม่ได้ผิดคือขนจิมมี่ไม่ออกผลจิมมี่ไม่ออกตอนแรกก็พยายามตามกันจนแบบอ๋อเข้าใจแล้วว่าเขาใช้เวลานานหน่อยใช่เพราะมันแบบดูมันดิเขาก็แบบอยู่ใกล้กันเนาะเวลากินข้าวกินด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ข้างนอกเขาก็รักษาตัวดีแหละแต่เข้ามาข้างในก็คือโอเคไม่รู้มาจากไหนเราไม่หาสื่อต้นตอเราไม่ทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเราแค่แบบเป็นแล้วก็ต้องรักษาตัวเองไม่โทษคนอื่นใดๆทั้งสิ้นเพราะมันคือโรคเนอะก็ทุกคนอยากให้ส่งกำลังใจทุกคนตอนนี้ก็คือมีเซอร์ไพรส์มาเรื่อยๆงงมากตอนนี้คือถ้าฉันติดเนี่ยเมื่อกี้ฉันเพิ่งตรวจไปตอนก็คือได้ผล PCR ออกมาแล้วใช่ป่ะแล้วคือก็ตรวจไปอีกรอบนึงก็คือตรวจอันเนี้ยเพิ่งตรวจไปเมื่อกี้ก่อนที่ก็จะขึ้นไลฟ์อย่างเงี้ยก็ไม่ติดเนาะหรือใครเห็นเงาแวบๆหรือว่าไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ติดแต่ก็บางทีมันเชื่อไม่ได้ทีละถ้าเราเสี่ยงมากๆหรือมีอาการอะไรเงี้ยเราต้องไป PCR เลยเว้ยจริงใช่คือตอนนี้คือแบบมากฉันอะทำงานตอนทำงานอะก็ดูแลตัวเองดีมากล้างมือทุกสิ่งทุกอย่างดูแลดีมากอะไรเงี้ยก็จะติดอะแล้วยิ่งถ้าเราแบบเรานอนไม่พอหรือไม่สบายก็เนาะพี่เจมเป็นค่ะพี่เจมเป็นโควิดน้องนัทเป็นยังไงบ้างน้องก็ยังไม่ได้ตรวจเช็ควันนี้เลยว่านัดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ไล่เมื่อกี้แบบไปที่ยิมไปที่ติวเตอร์ไปอะไรเงี้ยรอบๆไปก่อนติดกับทั้งค่ายใช่เหลือไม่กี่คนจิมมี่ติดไหมจิมมี่เพิ่งประกาศผลออกมาว่าติดจ้ะเพิ่งประกาศผลออกมาว่าติดแต่ว่าเชื้อน้อยมากเขาเลยใช้เวลาปั่นนานใช่เพราะเราไม่รู้ไงครับว่าเดินผ่านใครยังไงบ้างอะไรเงี้ยหรือแมสมันมีคุณภาพขนาดไหนอะไรเงี้ยเข้าใจปะยิมคือผู้รอดค่ะแต่ตอนนี้มันยังแบบเขาพูดตรงๆว่าตอนนี้มันยังบอกว่าใครรอดไม่รอดไม่ได้เว้ยมันอยู่ที่ว่าเราแบบติดหรือยังหรือว่าตอนนี้มันฟักตัวหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบกักตัวเพื่อรออีกทีนึงแต่ก็ดูอาการถ้ามีอาการก็ต้องไปแหละเข้าใจไหม
เช็คซีหน่อยสิครูก้าไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงพี่ออฟจัดการถึงพี่ออฟจะเป็นโควิดป่วยอะไรเงี้ยพี่ออฟจัดการได้ดีทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ทุกคนแบบถ้าพี่ก้าคิดว่าน่าจะไปอยู่โฮสทีเทลที่เดียวกันทั้งหมดตอนเนี้ยแต่ว่าเรายังเช็คไม่ได้ไงบางทีแบบตอนนี้ไม่กล้าเช็คเพราะว่าบางทีอ่ะเราพิมพ์ไปแล้วน้องไม่ได้ตอบมาแสดงว่าน้องแบบนอนหรือว่าแบบกำลังใดๆอยู่แต่ว่าพี่ซีไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นนะที่เจอแบบก็คือเป็นหนักกว่านูนิวซึ่งนูนิวยังไม่ได้มีอาการเท่าไหร่ไม่มีอาการเท่าไหร่แต่พี่ซีอ่ะก็คืออ่ะด้วยความอายุอายามเนาะเข้าใจไหมก็มีความแบบแอคทีฟกับโลกหน่อยนึงแล้วพี่ซีพักผ่อนน้อยด้วยอะไรด้วยก็ถือว่าเป็นแง่ดีว่าพี่ซีจะได้พักผ่อนเนาะออปชันยังทำหน้าที่ถึงจะเป็นอะไรออปชันยังทำหน้าที่ของผู้จัดการได้ดีเสมอทุกคนต้องเชื่อใจออปชันเข้าใจไหมให้ท่านกับการคืนนี่ไปตรวจพี่จักออปชันก็เป็นคนดูแลฉันด้วยหมายถึงว่าแบบก็ดูแลทุกคนที่เป็นแบบที่ทำงานกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลแล้วก็แบบคอยเช็คขนาดเขาเป็นเขาก็ยังคอยเช็คฉันอยู่เข้าใจไหช่วงนี้พักผ่อนเยอะน่าจะได้พักผ่อนเยอะเลยตอนนี้แต่ว่าก็อาจจะต้องมีการทำบทใดๆซีรีส์ในความรักนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำให้เสร็จเนาะพี่ออฟก็ต้องพักด้วยก็โอเคออฟจะอีเตอร์เบสกูก็ดูแลตัวเองนะคะโอเคได้ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะทุกคนรักษาสุขภาพกันนะเชื่อมากค่ะพี่ออฟเก่งอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนให้กำลังใจน้องๆตื่นมาจะได้อ่านจะได้อะไรก็ไปให้กำลังใจน้องกันเนาะครูก้าวพักผ่อนตัวเองนะคะขอบคุณค่ะโควิดมาเจิมความปังแน่นอนค่ะเดี๋ยวหายกันแล้วจะได้คุยงานรัวๆจริงคือจะเป็นตอนนี้เข้าใจไหมเป็นตอนนี้จะได้มีภูมิขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงที่รักไม่ต้องห่วงหมอเก่งแล้วก็ทุกคนฉีดวัคซีน3เข็มเนาะนี่ออปชันมาแล้วออปชันมาแล้วมุยิมขี่คอพี่ก้าหนักไหมคะวันนั้นก็คือเจ็บถึงวันนี้ขี่วันนั้นเจ็บถึงวันนี้แล้วฉันก็คือขี่คอกันกับมุยิมก็คือขี่คอกันรอดขี่คอกันรอดยอดวิวแตะล้านไป3พาร์ทแล้วต้องขอบคุณจริงๆคือนี่กับพี่ออฟคือแบบสุดๆออปชันเธอมานี้ไหมชี้แจงไหมหรือว่าเธอจะไม่หรือเธอจะพักถ้าเธอจะมาชี้แจงเธอรีเควสต์มาได้แบบทุกคนดูเป็นห่วงหายไวๆนะคะทุกคนขี่คอรอดจากโควิดใช่ไหมพักผ่อนเถอะนะโอเคสงสารพี่ออฟให้พี่ออฟพักเนาะแต่ถ้าพี่ออฟพร้อมก็ขึ้นมาได้แต่ก็อยากแบบเห็นทุกคนแบบเป็นห่วงกันอะไรเงี้ยก็คือฉันเอาจริงๆฉันเอามาเป็นบังหน้าฉันเหงาเข้าใจคนทำงานทุกวันไหมเข้าใจคนที่อยู่กับด้วยฮะยิ้ม2ขีดอีกคนแล้วอ๋อฉันเป็นไหมเนี่ยออปชันเริ่มไม่แน่ใจแล้วสงสารนะงงหมดแล้วเนี่ย
ีไม่ยอมไปฮอสพิทอลคนเดียวฝากซีหน่อยกูก้าต้องรอดอีก2วันกูก้าอาจจะต้องตรวจใหม่นะคะเนี่ยอาจจะยังไม่โชคเชื่อบ้าแต่ตอนนี้ที่รักฉันน่ะตรวจที่เดียวกันกับทุกคนเว้ยเอาจริงเน็ตยังรอดครับยังไงนะคุณพี่คุณพี่ยังไงงงงงนะทุกคนงงว่ะมีคนลุ้นกับฉันเยอะอยู่นะ400กว่าคนน่ะงงไหมเธอฉันเพิ่งสวอปก่อนขึ้นไลฟ์อ่ะฉันต้องเอาอีกหรอเอาได้200บาทแล้วนะ200บาทแล้วนะแกะยากเกินเธอว่าฉันจะเป็นไม่เป็นเธอยากนะฉีกเลยงงไหมฉันร้องไห้แล้วเธอฉันร้องไห้ฉันตรวจเยอะมากนี่อันที่4เก็บใส่ถุงไข่ปอดเชื้อก่อนขอให้รอดนะจิมมี
่ะพักเบรกแล้วขอชมกูก้าได้ไหมหลังจากที่ดูการแสดงของน้องๆในยิ่งเหี้ยแล้วมันอดใจที่จะชมกูก้าไม่ได้เก่งมากๆในสัปดาห์ขนาดนี้โดยเฉพาะน้องนิวขอบคุณค่ะทอมมี่มอยตามเธอไปแล้วตอนนี้เด็กๆทุกคนอยู่ในไลฟ์ชั้นคือเข้าใจปะตามฉันมาที่รักอย่าชวนแบบนี้เช็คประกันกับเธอจะเย็นๆสิฉันรอ15นาทีอยู่ไงพวกเธอต้องใจเย็นๆฉันรอ15นาทีอยู่เช็คประกันก่อนโอเคประกันโควิดเนาะที่ซื้อไว้เจ็บป่วยโดยภาวะโคม่ามีสาเหตุจากการติดเชื้อโควิด1ล้านบาทเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าเนื่องจากภาวะแทรกซ้อน1ล้านบาทค่ารักษาพยาบาลการติดเชื้อโควิดต่อปีคือ 100,000 บาทการชดเชยรายได้ต่อวันผู้ป่วยในเท่านั้น 5,000 บาทต่อวันเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะก็คือ 5,000 บาทต่อวันแล้วฉันก็มีประกันชีวิตอีกโอเคได้อยู่ได้เธออย่ายื่นมือมาทอมมี่เอามือกลับไปครบ15นาทียังเฮียต้องไปโฮมพิเทลนะอยู่คนเดียวไม่ต้องห่วงคือโฮมปุ๊บมันก็จะมีหมอในการดูแลเหมือนกันนู่นนี่นั่นพอไปอยู่โฮมพิเทลอ่ะก็คืออยู่คนเดียวเหมือนกันที่รักก็คืออยู่คนเดียวเหมือนกันเอาจริงน้องฉันก็เป็นแต่ไม่ได้เจอน้องเลยโชคดีมากซึ่งก็มีหมอในการติดต่อในการดูแลเหมือนกันเธอมันเหงาฮะถ้าจะเป็นก็ต้องเป็นเลยไหมถ้าจะเป็นต้องเป็นเพราะอะไรเพราะว่าว่างงานแล้วไงยังไงก็ว่างงานไงก็เป็นเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าคืนละ 5,000 ประกันชีวิตคืนละ 3,000 เป็นคืนละ 8,000 ที่รักครบ15นาทีหรือยังฉันจะเป็นแต้วไม่ได้ครบ15นาทีหรือยังทำออนไลน์นะพี่โชก็ต้องออนไลน์ไหมเธอไม่ต้องกลัวฉันฉันก็กลัวเธอเหมือนกันเอางี้ทุกคนไม่ได้ตรวจซ้ำที่รักเป็นอย่างนี้เมื่อกี้เน็ตตรวจซ้ำแล้วเมื่อกี้คุยกันกับพี่ออฟถ่ายไลน์เมื่อกี้เขาบอกว่าเน็ตตรวจแล้วก็ขีดเดียวยังไม่เป็นมูยิมผลเป็นบวกคือตอนนี้มันกลายเป็นว่า
ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าอย่างนี้เว้ยทีละมันกลายเป็นว่าตรวจและหมุนเท่ากันมีคนที่ติดคราวเนี้ยพอจิมมี่ติดใช่ไหมแล้วพอยิมอ่ะวัด ATK ใหม่เป็น2ขีดถูกไหมพอเป็น2ขีดปุ๊บเขาก็ต้องเอาผลเดิมไปปั่นต่อเพื่อดูว่าเป็นหรือไม่เป็นแสดงว่าคนที่เป็นข้างหลังที่ประกาศว่าไม่เป็นเนี่ยยิมกับจิมมี่เนี่ยมีเชื้อน้อยมากที่ไม่มีอาการเลยเป็นปกติดีทุกอย่างเนาะทุกคนต้องสู้ๆเรารู้ว่ามันก็มีคนเป็นในนี้ก็ยังมีคนเป็นอยู่เนี่ยมีคนบอกว่าหนูตอนนี้หนูก็เป็นอยู่อะไรเงี้ยก็ดูแลตัวเองแล้วก็หายออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตปกติณตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เว้ยถ้าเราแบบเราต้องดูแลตัวเองอ่ะเราต้องแบบทำให้ร่างกายเป็นแข็งแรงกินวิตามินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตัวเราอ่ะเราก็คิดว่าตัวเราอ่ะแบบดีมากเหมือนกันนะถ้าจะเคลมค่าชดเชยรายวันการรักษาแบบโฮมอินซูเลชั่นตอนนี้อาจจะเคลมไม่ได้นะคะเราทำเงื่อนไขจากบริษัทประกันดีๆนะคะโอเคก็ถ้าเป็นเราก็ไม่โทษกันเราก็ต้องแบบโอเคเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันติดมาจากไหนเว้ยทุกคนดูแลตัวเองดีมากแล้วก็ทุกคนพยายามให้กำลังใจอย่าพยายามแบบเป็นห่วงหรือบอกว่าเขาจะต้องยังไงนู่นนี่นั่นเพราะว่าจะทำให้น้องแบบเครียดไปอีกเนาะก็ให้กำลังใจแบบเอ้ยได้ๆไปพี่ซีก็โตแล้วพี่ซีก็น่าจะรู้ตัวเองว่ายังไงแบบตอนนี้ยังไหวอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวก็เนาะที่รักแล้วเราเกิดตกอยู่แล้วคงจนกว่าจะหายหรือเดี๋ยวบอกนางก่อนมากรู้จะไหวอยู่ทุกคนเก่งฮึบเก่งอ่ะเดี๋ยวก็ออกมาเพื่อฉลองงานแล้วก็ออกงานกันรัวๆแบบมีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นเนาะแล้วก็ใครที่เจอน้องวันนั้นนู่นนี่นั่นก็อย่าลืมไปตรวจหรือว่าเอา ATK ใกล้ๆแถวร้านยามาก็ได้นะอ่ะฉันว่าครบ15นาทีแล้วฉันเป็นปกติค่ะฉันเป็นปกติฉันยังรอดวางต่อไปเรื่อยๆแต่ก็เดี๋ยวไปซื้อน้ำลายมาอีกเนาะพรุ่งนี้เนาะวันนี้คงไม่กล้าเอาไปไหนแล้วเนาะแต่เดี๋ยวเขาคงเอาผลไปปั่นเพิ่มแหละถ้ายิมเป็นอ่ะก็ต้องรอลุ้นอีกก็โอ้ลุ้นไม่ไหวลุ้นไม่หยุดลุ้นอยู่นั่นอันนี้คือเขาเรียกว่าแย่กันต่อหน้ามีพยานกว่า500คนว่าฉันแย่ลึกจริงๆครูต้องตรวจ PCR ด้วยตรวจแล้วค่ะผลเพิ่งออกตรวจเที่ยงผลออก 6:00 นค่ะผลออกก็ไม่เป็นค่ะในสตอรี่ที่รักอยู่ในสตอรี
น้องนัทบอกว่าสบายดีครับไม่มีอาการอะไรเลยครับไม่ได้หนักใช่อีก2วันก็2 3วันก็จะไปตรวจ PCR อีกจะตรวจซ้ำกันไปอะไรเงี้ย3วันตรวจซ้ำ3วันตรวจซ้ำอะไรเงี้ยให้ชัวร์จริงเธอตอนนี้มันคือผู้รอดชีวิตแต่เราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะรอดจนถึงเมื่อไหร่ตอนนี้โลกมันมีวิกฤตโควิดวันนี้เรารอดจากสถานการณ์นี้พรุ่งนี้เราอาจจะไม่รอดก็ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องลองรีเสิร์ชโรงแรมโฮเทลโรงพยาบาลไปก่อนเลยจริงพอมันเป็นขึ้นมาเราจะได้ไม่ตื่นตูมเราจะรู้ว่า1 2 3ไปไหนเข้าใจไหมเข้าใจไหมขนาดโควิดยังไม่เลือกเราเลยแมนอยากเป็นโควิดขึ้นมาเลยเฮ้ยเศร้าอ่ะเศร้าเลยอ่ะเอาเมจิกมาวาดเธอไม่มีเดท 300,000 อ่ะมันใช่หรอโควิดมันแค่10วันเธอโควิดแค่10วันบางคน7วันก็หายแล้วที่รักเนาะรอทีมด้านหลังคูก้าไปเอารูปแล้วทางอาร์เวิร์ดรอเลยหลังจากเขาเดทเสร็จเราเจอกันเราจะทุบไม่ท้องจ้าห้าวันก็หายแล้วหรอโอเคเดี๋ยวโควิดหายเขาก็ไปเดทกันค่ะใช่หายแล้วไปเดทอ๋อ5วันก็ตรวจไม่พบแล้วเพราะฉะนั้นก็คือ3วันตรวจอีก3วันตรวจก็คือได้เนาะก็คือถ้าไม่เป็นเลยก็ไม่เป็นแต่จริงๆก็ตรวจ ATK ทุกวันอย่างน้อยก็คือ2วันครั้งเด็กๆน่าอยู่ในโฮสพิเทลเดียวกันจ้าเปิดวอลเลยหลังเดทเปิดวอลทุกคนต้องมีอุปกรณ์มาให้พันพร้อมเพราะว่าฉันต้องใช้จำนวนปริมาณมากสู้กับปริมาณน้อยที่มีคุณภาพของเขาก็อยากออกมาแบบคุยกับทุกคนแหละฉันเห็นใน Twitter แล้วก็เห็นทุกคนตกใจอะไรเงี้ยก็อยากบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วงแบบให้เชื่อใจออปชันให้เชื่อใจคุณหมอให้เชื่อใจคือเราจะดูแลกันอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงเลยเนาะน้องน้องก็โตแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดูแลตัวเองได้นะแล้วก็เด็กๆอ่ะก็ไม่ใช่แบบซีนิวให้กำลังใจกันเองคือทุกคนให้กำลังใจกันทุกคนคุยกันทุกคนแบบโทรหากันพยายามให้กำลังใจกันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามร่าเริงกับสิ่งที่เจอใดๆเพราะฉะนั้นแบบทุกคนแบบไม่ต้องเครียดเลยเว้ยทุกคนแค่พยายามพิมพ์เข้าไปให้กำลังใจในแท็กนั้นเมื่อกี้ก็คุยกับทุกคนอยู่ว่าแบบ
มีแท็กแฟนคลับนะคุณโทรไปคุยกับเขาแล้วบอกมีแท็กแฟนคลับนะเข้าไปดูได้นะไม่ต้องนอยนะอะไรเงี้ยถ้าจะเป็นถ้าพี่จะเป็นหรือว่าใครจะเป็นที่ยังไม่ติดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบคนเป็นโรคโควิดอ่ะเขาไม่ได้ห่วงตัวเองเว้ยเขาห่วงคนรอบข้างเว้ยว่าแบบว่าเขาจะเอาไปติดหรือทำให้เดือดร้อนไหมอ่ะเข้าใจไหมทุกคนคราวนี้เราก็แบบโอเคเราก็บอกเขาไปว่ามันเกิดขึ้นโดยที่ทุกคนไม่ได้ตั้งใจเว้ยเข้าใจปะแล้วทุกคนดูแลตัวเองดีแล้วมันตอนนี้มันเร็วกว่ามันมาเร็วกว่ามันสภาวะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่เป็นไรถ้าติดก็คือรักษาอย่างน้อยก็คิดไปข้างหน้าว่าแบบโอเคเราอาจจะทำงานสบายขึ้นเราอาจจะได้แบบมีกำลังมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเป็นห่วงได้ค่ะเป็นห่วงให้กำลังใจได้อะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตก็จะพยายามมาอัปเดตแบบนี้ถ้าน้องไหวก็อาจจะเอาน้องมาคุยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราจะพยายามมาอัปเดตให้ในเมื่อเราแบบว่าอย่างออปชันเป็นโควิดแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะให้พักผ่อนซึ่งเราก็อาจจะถัดลงมาเราก็อาจจะแบบใกล้ชิดน้องๆเราอาจจะแบบมาคุยกับพวกคุณแล้วก็บอกพวกคุณได้ว่าใดๆเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอัปเดตเป็นยังไงเพราะเราก็จะพยายามตามข่าวน้องๆเหมือนกันว่าแบบหมายถึงว่าโทรถามทักถามว่ายังไงเป็นยังไงบ้างอย่างเมื่อกี้นัดก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วครับไม่ค่อยมีอาการมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยส่วนนิวล่าสุดคลิปที่คุยกันก็คือคุยกันก่อนไลฟ์ไม่นานอะไรเงี้ยนิวก็ยังไม่มีอาการอะไรชัดเจนขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ยังร่าเริงคุยกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็มีแอบน้อยๆนิดนึงเป็นห่วงคนรอบข้างเป็นห่วงแฟนคลับเป็นห่วงอะไรเงี้ยส่วนติวเตอร์ตอนนี้ก็คือมีไข้อะไรเงี้ยก็ให้พักผ่อนไปอย่างทอมมี่ก็มีไอมีเจ็บคอเล็กน้อยน้องออปชั่นก็มีไข้ออปชั่นมีไข้เนาะคือตอนนี้อย่างเจมไม่มีอาการอะไรเลยอย่างเจมยังไม่มีอาการอะไรเลยอย่างยิมก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยอย่างจิมมี่ก็ยังไม่จิมมี่บอกว่าเจ็บคอนิดหน่อยตอนแรกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยนี่ที่แบบอัปเดตนะส่วนซีก็เจ็บคอเสียงเปลี่ยนตอนที่เจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะมีไข้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากเพราะว่าตอนที่วางสายจากนุ่นนิวบอกว่าพี่ซีโทรมาอะไรเงี้ยก็แสดงว่าก็ยังเป็นห่วงน้องอยู่เห็นไหมพี่ซีเขาก็ยังคุยกับน้องอยู่แล้วพี่ซีอุ้ยได้ก็ได้แหละทุกคนเป็นห่วงกันทุกคนโทรหากันอะไรเงี้ยก็เลยบอกคุยกับพี่ซีก่อนอะไรเงี้ยแล้วพี่แม็กตอนที่ล่าสุดคือพี่แม็กบอกว่าเหมือนมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่เชื่อพี่แม็กจะน้อยเหมือนกันเพราะพี่แม็กโดนประกาศช้ากว่าปกติเป็นพี่น้องกันไงก็ต้องดูแลกันก็ต้องคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นว่าทุกคนจะได้ไปเอ็กซเรย์ปอดเนาะก็จะรู้ขึ้นคือทุกคนก็ได้ไปเอ็กซเรย์ปอดเนาะเขาก็มาติดต่อกันแล้วก็พูดคุยกันเช่นว่าพี่ซีก็เป็นคนที่น่ารักที่อาจจะโทรหาทุกคนเลยด้วยซ้ำว่าอาการเป็นยังไงอะไรเงี้ยออปชั่นอะไรใช่อะไรก่อนการจ้ะฮัลโหลครับได้ยินปะได้ยินมงลงซะงั้นอะไรนะเธอเป็นยังไงบ้างโอ้ตอนนี้อ่ะใครสูงเพราะเราเชื้อเยอะอยู่นะ
ก็เป็นอันดับหนึ่งเป็นที่หนึ่งเหรอเป็นที่หนึ่งรองแลม้วาเธอก็พักเป็นเธรอองพักมผา่อนก็เป็นรองมาเป็นใครอ่ะเป็นนัดเป็นนิวเป็นซีเป็นกิ๊กผู้หรทอี่เชื้อเยอะใช่ไอซีก็ ไข้สูงอยู่ตอนเนี้ยแต่เมื่อกี้ไปคุยแล้วสุดท้ายนางน่าจะยอมไปฮอสพิทอลละเมื่อกี้ก็แบบบอกนางแล้วเอ้ยต้องไปอืมใช่นางก็ยอมอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ตอนแรกมันนางจะไม่ไปดื้อเนาะคนแก่ดมัืนจ้ะอดื้อจริงตอนแรกนี่ก็ไม่อยากไปนะแต่ว่ามันชัวร์กว่าแหละด้วยความที่เราอยากให้น้องมันทุกคนน่ะตรวจบอร์ดด้วยแล้วก็ได้ยาฟาวิแต่เนี่ยก็ไม่รู้ว่านี่ยาฟาวิคือมันดีสำหรับทุกคนไหมแต่ว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะเป็นยาต้านที่ดีอ่ะก็เลยขอให้ทุกคนไปแต่ว่ามียิมกับจิมมี่ที่เชื้อน้อยมากๆยิมจิมมี่เจมเชื้อน้อยมากอันเนี้ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเธอแล้วฉันล่ะนั่นดิแต่งงมากงงยิมมากคือผลตรวจ PCR คือไม่เป็นแต่เมื่อกี้ ATK 4ตรวจ4อันเลยนะเป็นหมดนั่นก็คือเป็นใชก็่คือตอนนี้ก็เข้าโฮสพิทอลเหมือนกันใช่ยิมกำลังพรุ่งนี้จะไปตรวจ PCR อีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์แล้วผลไปยื่นเป็นฮอสพิทอลใช่แต่ว่าทุกคนอยู่ที่เดียวกันนะครับน่าจะไปฮอสพิทอลที่เดียวกันหมดใช่แล้ว แต่นี้คือแบบไข้ขึ้นแบบงงเลยอยู่ดีๆก็เป็นเนาะฉันยังไม่มีอาการเลยทั้งสิ้นแล้วฉันก็ตรอัวจนนี้คือเป็นไข้ฉันแบตรบวจเป็เอนทีไขเค้สแล้วก็ไอก่อนไลฟ์แล้วก็กำลังไลฟ์ฉันยังไม่เป็นจ้ะแต่ว่าก็น่าเป็นห่วงเพราะทุกคนที่มากับฉันที่ไปตรวจพร้อมกันก็คือไม่เป็นแต่เป็นแล้วงงก็ทำให้เห็นว่าดูมันดีก็คือรักกันมากจริงรักกันบ้างจริงฉันก็รักนะไม่ติดก็ได้พี่รต้องัถกามว่าตอนนี้ใครรอดบ้างก็มีเน็ตครับเน็ตรมอีเดน็ตมีมาร์คมีปาร์คมีป๊อปปี้แต่ว่าซทึ่ีง่เจอกันก็จะก็คือไปหมดมีฉันทคี่นเดเีจยวอทีก่ันรอดก็ไม่จไะด้ผมเป็นใช่ครับแบบว่าเดี๋ยวต้องไปฮอสพิทอลนะครับกเขล้าาพี่เททอลมอมย่าี่ทอมมี่ต้องบอกเนี่ยเลยว่ากล้าไม่ใช่ดูมันดิเฮ้ยนี่เอาคนมาต่อเธอเมื่อกี้แหเลฮะ้อเสียใจมากเลยอ่ะแคนเซิลงานแบบ3-4 งานเลยอ่ะสงสารน้องอ่ะแล้วก็แผนที่แบบไปแบบว่าโปรโมทสื่อก็คือล่มหมดเลยเดี๋ยวต้องเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นไรเพราะงั้นทุกคนต้องช่วยกันเออทุกคนช่วยกันโปรโมทเนาะ EP 2อย่าแป๊กนะขอแบบขอรวมพลังเหมือนตอน EP 1ได้ไหม EP 2เผื่อนถ้ืองอๆว่กา็เป็จนะอาการดีขึ้น ใช่เป็นกำลังใจพวกเราด้วยพี่ต้องถามว่าอาการเยอะไหมเป็นห่วงทุกอืคนมบางคนก็ไม่เยอะนะมีเนี่ยกับซีกับติวเตอร์ที่ไข้ขึ้นสูงเมื่อกี้ก็คุยอยู่ฉันคุยอยู่ว่าแบบโอเคติวเตอร์ไข้ขึ้นฉันโทรไปเมื่อกี้แต่ว่าซีอ่ะไข้ขึ้นสูงกว่านี้อีกนี่C 38บางนี่37ก็คือก็สูงหมดอ่ะแต่นี่แค่รู้สึกว่ารู้สึกเมื่อยตัวไปหมดรู้สึกแบบเจ็บคอรู้สึกป่วยแต่ว่าเดี๋ยวไปฮอสพิทอลก็ต้องเธไปอเป็นกโิคนยาแหละเป็นโควิดเธอจะต้องหยุดทำงานแป๊บนึงนะเข้าใจไหมหยุดไม่ได้มันต้องยังเช็คสีเช็คอะไรอยู่เลยนี่เฮ้ยนี่ก็คงจ้างคนแบบช่วยทำกราฟิกโอ้รู้สึกเครียดทุกคนเราก็เต็มที่แล้วจริงช่วยกันนะทุกคนฝากด้วยวันเสาร์นี้มันต้องแบบช่วยกันรวมพลังอีกรอบหนึ่งนะครับพี่ออฟรับวัคซีนตัวไหนมาผมรับแค่ซีโนฟาร์ม2 เข็มผมกับซีอะซีโนฟาร์ม2 เข็มแต่คนอื่นก็3 เข็มไปหมดแล้วก็คือก็เลยหนักหน่อยก็ใเชล่ยไเหปม็นไข้
นั่นแหละนี่ทุสกัค่งนเป็นข้าวมากินแล้วก็เดี๋ยวกินยาแล้วก็เดี๋ยวไปฮอสพิทอลนี่เธอยังไม่ไปยังยังเดี๋ยวไปเดี๋ยวสั่งข้าวอยู่เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วไปก็คือไปหมดเลยถูกไหมใช่มีซีที่ตามไปพรุ่งนี้โอเคแล้วก็ยิบก็ไปตรวจถ้าเป็นก็ไปคือตรวตจามไกป่อกันถ้าเป็นก็น่าจะตามไปมีเจงกัเบจิมมี่ที่แบบเชื้อน้อยมากเธอว่าฉันต้องตรวจอีกรอบไหมก็ควรนะเพราะว่าก็ควรนะหรือก็อาจจะเคยเป็นแล้วแล้วก็แบบไม่รู้ตัวแล้วมันก็หายไปกลายเป็นแบบมีภูมิคุ้มกันไอดีกว่าตอนแรกอุตส่าห์คิดว่าเออเคยเป็นแล้วแหละกูเนี่ยไม่เป็นหรอกน่าจะเคยเป็นแล้วแบบโดยที่ไม่รู้ตัวคิดไปเองตลอดเป็นไงล่ะวันเนี้ยได้รู้ชัดเลยว่านี่คือโควิดที่แท้จริงก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นแล้วออกอยากก็หายก็จะมีภูมิคุ้มกันกับคนอื่นใช่ใช่ไหมต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเขาทบำอกไมบางคนไม่แนะนำให้กินยาฟาวิแต่ว่าเราว่าฟาวิมันก็คือกระต้านที่ดีที่สุดแล้วนะใช่ใช่ก็ต้องเชื่อหมอไว้ก่อนที่รักอืมบอกในกับคูก้าคุณไปตรวจอีกรอบนะคะเขาคงต้องตรวจแหละแต่ว่าอืมก็ดูคุณมีอาการอะไรก็ ATK ไปก่อนแล้วก็ไปเราให้คมืัอนแบบตลกมากคือทุกคนพร้อมจะเกมพร้อมกันและอาการมาพร้อมกันเลยเหมือนใช่1 2 3อ่ะคือหนึ่งสจองริสามงจริงหนึ่งสองสามจริงงงเมื่อวานยังไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเมื่อวานยังแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะๆทุกอย่างยังเป็นปกติแต่ตื่นมอาันทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยปุ๊บเดียวเท่านั้นทุกคเนอองงมากเลยอ่ะแชมโอพูเคนได้เดี๋ยวเราเอาข้าวแล้วข้าวน่าจะมาส่งแล้วได้เดี๋ยวเจอกันครับได้ทไดุ้กเดีค๋ยวนต้องฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับทุกคนต้องสู้นะทุกคนสู้ฉันอาจจะเข้าไปสู้ด้วยเดี๋ยวขอฉันไปตรวจรอบก่อนจริงโอเคครับโอเคขอบพี่คุอณทอุกคนครับก็มีอะไรก็เดี๋ยวฉันจะมาอัปเดตเรื่อยๆหมายถึงว่าก็อาจจะเป็นตัวแทนในการที่จะแบบอัปเดตว่าใครเป็นยังไงใครมีอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีไลฟ์หรืออาจจะขึ้นสตอรี่บอร์ดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่ทุกคนจะแบบได้ติดตามน้องๆว่าแบบมีอาการเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะเป็นคนนอกหรือถ้าฉันติดฉันก็จะเป็นคนในที่จะคอยบอกทุกคนตลอดอะไรเงี้ยคือน้องๆก็คงยังไม่พร้อมที่จะออกมาบอกเพราะว่าแบบเขาไม่สบายอ่ะที่รักเข้าใจปะไม่สบายมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวหรือมันก็ไม่สบายตัวก็คงจะแบบอาจจะเจอกันได้ในทวิตเตอร์หรือว่าใดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในนี้ก็ฝากทุกคนแบบให้กําลังใจน้องๆแล้วก็มีอะไรฉันก็จะพยายามมาส่งข่าวบอกข่าวเนาะอ่ะมีท่านหนึ่งเป็นแขกรับเชิญมามีท่านที่เป็นแขกรับเชิญมาสวัสดีครับเอวุรเวสสวัสดีครับผมเป็นยังไงผู้รอดชีวิตก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องตรวจเรื่อยๆพี่เพราะว่าวันนี้ก็ตรวจไปเมื่อกี้แหละเธอว่าฉันจะต้องไปตรวจรอบไหมตรวจนะพี่เนี่ยก็ว่าจะไปตรวจอยู่แต่ว่าเขาบอกว่า PCR ให้ตรวจอย่างน้อย3 วันนะพี่ก็คือต้องดูอาการพวกนี้ก่อนถ้ามีอาการค่อยไปเนาะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเน็ตตัว ATK เมื่อกี้ไปอีกรอบแล้วแต่ยังไม่ขึ้นครับฉันก็ตรวจไลฟ์เลยฉันตรวจอย่างเงี้ยฉันตรรอวจในไลฟ์ฉันเกิดในไลไม่ฟ์เน็ตออกไปซื้อเน็ตออกไปซื้อยี่ห้อใหม่มาด้วยเพราะว่าเน็ตจะได้แบบหลายๆยี่ห้อไงพี่ขิงทำไมก่อน ไม่คือจะได้รู้ไงว่าแบบมันเสียหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ก็คือนี้ตรวจไปตรวจฉันตรวจไปอย่างเงี้ยก็คือ3 ยี่ห้อพี่เน็ตครับไหนยี่ห้ออะไรบ้างเน็ตตรวจยี่ห้อเนี้ยนะอันแรกที่ฉันตรวจในไลน์คือฉันตรวจยี่ห้อนี้อ๋ออันนี้ผมก็ที
ที่พี่ออฟให้มาอันเนี้ยอันนี้อ๋อสีเขียวใช่ไหมพี่ออฟให้มาใช่แล้วก็อันนี้อันนี้เขาบอกอันเนี้ยอันเนี้ยดีอันไหนพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกอันเนี้ยคลิปคลิปคลิป somethingดีคืออะไรตรวจแล้วเจอตรวจแล้วเจอใช่ตรวจแล้วเจอไม่แต่ว่าบางอันน่ะที่เขาบอกไม่ดีแต่พอมันมีเชื้อมันก็ตรวจแล้วเจอหมดนะพี่อังกงมันก็คือก็พยายามที่จะเอาไปอยู่ตรงนี้แหละพี่มีอาการงงอ่ะไม่มีอะไรเลยเน็ตก็คือแบบเน็ตคือทุกคนเป็นอะไรกังวลมากเลยนะแบบมันดูแปลกๆไงไม่รู้อ่ะอุ้ยเฮ้ยกดอะไรก็พยายามอยู่แล้วก็มันก็มีหลายสิ่งที่จะต้องแบบเดี๋ยวออปชันคือตอนเนี้ยพยายามเป็นคนข้างนอกที่สามารถแบบช่วยดูแลได้อ่ะแต่ก็ได้ไม่สุดเพราะมันก็อาจจะต้องกักตัวแต่ว่าถ้าแบบไปตรวจอีกรอบนึงแล้วไม่เป็นอะไรเงี้ยแบบงานข้างนอกของออปชันอะไรเงี้ยก็กะว่าจะแบบจะช่วยดูให้หรือว่าไงได้ๆอะไรเงี้ยแต่ที่เป็นแต่หรือพี่เคอร์ยังไม่เป็นครับก็คือก็อาจจะแบบช่วยกันเลยก็พยายามอัปเดตแหละเมื่อกี้ก็โทรไปหานิวมาเป็นไงบ้างน้องอยู่กับเตอร์นี่ใช่ไหมล่าเริงล่าเริงงงล่าเริงแหละโควิดคือนางไม่ได้เป็นหนักมากเพราะว่าของนิวอ่ะฉีดแอสตร้า2 เข็มถูกปะถูกครับแล้วก็ไฟเซอร์เนาะใช่ใช่เพราะว่านิวฉีดคนละแบบกับพวกเนสฉีดซีโนฟาร์ม2แล้วก็ไฟเซอร์1ก็เลยอาจจะแบบทำให้แบบให้น้อยดีกว่าแบบมันก็ไม่ได้เยอะแต่ยิมเต้นอยู่นะยิมตื่นเต้นมันทำให้เต้นยิมอ่ะมันงงมากยิมบอกยิมก็คือตรวจ CPR เราไม่ขึ้นแต่พอมาตรวจ ATK ขึ้นก็เลยตกใจเลยแล้วก็เนี่ยก็เลยตรวจใหม่กันเลยเนี่ยกับพี่เคิร์ตรวจใหม่แล้วก็เนี่ยกับพี่เคิร์ตยังไม่ขึ้นแต่น้องขึ้นแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยตรวจอีกทีนึงตอนเช้าครับจริงๆถ้าเราเสี่ยงขนาดเนี้ยมันต้องมีที่ที่มันตรวจฟรีปะใช่แต่ว่าไม่รู้ที่ไหนอ่ะก็เลยไม่รู้อ่ะมีใครบอกได้มั้ยคะว่ามีที่ไหนที่ตรวจ PCR ฟรีบ้างเพราะว่าถ้ามันไปตรวจสัก 3-4 รอบหรือ10รอบเราก็จะจนนะเออจริงไม่แต่ของเจมส์กับจิมมี่เขาบอกว่าเชื้อน้อยมากนี่เชื้อน้อยมากแสดงว่าแบบแต่ว่าต้องไปฮอปปี้เทลป่ะมันไม่มันจริงๆครับพี่ที่มันขึ้นอยู่ที่อาการพี่ถ้าเราอยากไปมันก็ไปได้ครับแต่ว่าถ้าเชื้อน้อยมันก็น่าเห็นเขาบอกว่ามันก็กินยาอยู่บ้านได้แต่ว่าเราก็ลงทะเบียนไว้นะโอเคนี่ก็ถามน้องว่าน้องเป็นไงมั่งรู้คนบอกเจมติดเน็ตไม่ติดได้ไงเอาจริงตอนแรกอะที่งงคือต้องติดยังไงติดอย่างเงี้ยก็คือยิมบอกว่ายิมเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วยิมไม่ติดไม่เป็นยิมบอกไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้ยาวดาวยิมโดนบุกแล้วดาวยิมยังไม่เคยเจอโรคนี้หรือเปล่าดาวยิมโดนบุกแล้วดาวยิมเป็นผู้ปลุกเปิดอันในรูเดียวเพราะเป็นมนุษย์ต่างดาวแยงองผิดอะไรนะเขาบอกว่า ATK 2ขีดตรวจฟรีค่ะเหรอตรวจที่ไหนอะครับโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลตรวจฟรีกลุ่มเสี่ยงส่วนเอาจริงๆเขาเป็นบริษัทอะเอาพูดกันตรงๆก็ไม่กล้าไปนะไม่ใช่บอกว่าเขาไม่ดีนะแต่มันคือคนก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนั้นไม่ติดอะพอไปอยู่ตรงนั้นที่มีจำนวนคนที่มีคุณหรือเปล่าเออก็ต้องแต่ว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานหรอกมั้งครับกักตัวแบบเขาเรียกอะไรอะโรงพยาบาลแบบเดียว10วันใช่ไหมโอไมครอนตอนนี้เขาวางไว้เดี๋ยวก็ออกมาแล้วเพราะว่าถ้าอาการไม่หนักไม่ลงปอดเหมือนก็แป๊บเดียวเน้นว่าคือก็กลายเป็นว่าโอเคถ้าเราพอมีกำลังหน่อยเราก็ไปตรวจที่แบบไม่รบกวนคนอื่นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่กล้าไปตรวจอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยพี่เน็ตจะไปตรวจอีกทีเมื่อไหร่อะไม่รู้แต่เดี๋ยวเน็ตก็จะตรวจ ATK ไปก่อนอ่ะพี่แบบแต่นี่ก็คงไม่กักนี่ก็คงกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วไม่เจอใครอย่างเงี้ยวันน่าจะตรวจอีกนึงแต่ถ้ามีอาการพรุ่งก็คงต้องไปตรวจเลยเออถ้ามีอาการก็คงต้องไปตรวจเลยพี่
ขาบอกว่าโอไมครอนรักษา5วันถ้าไม่ลงปอดอืมแต่วันเนี้ยเราตื่นเต้นจนเราลืมไปเลยนะว่าวันนี้เรามีเวิร์คช็อปอ่ะจริงป่ะไม่ก็ตื่นคือเขาเรียกอะไรมันเขาเรียกเรารอผลไงพี่รอผลก็แบบกว่าจะได้ผลก็เย็นแล้วอ่ะเออก็เลยลืมไปเลยแต่พรุ่งนี้เราต้องเวิร์คช็อปกันนะถ้าแบบถ้าจิมมี่ทอมมี่มากได้ครับก็หรือว่าถ้าใครหนักก็เออแต่เออเดี๋ยวมันไม่ทันไม่น่าหนักก่อนเดี๋ยวไม่น่ามีใครหนักหรอกเพราะว่าแบบเหมือนกับเรารู้ทันเรารู้เร็วก่อนอ่ะเพราะว่าจิมมี่กับเจมก็เชื้อไม่เยอะก็คงแบบรอดูสถานการณ์ของแต่ละคนจะทําเอ้ยนี่แป๊บนึงก่อนเขาบอกว่าเป็น CB Clinical Lab เอ้ยมันอันเดียวกันกับเราป่ะสิถ้าใครรู้ใดๆก็คือส่งมาใน DM ได้นะเผื่อฉันแคปไม่ส่งมาดีเอ็มได้อะไรเงี้ยเมื่อกี้ฉันกินเลยอ่ะเขารู้หมดว่าฉันเป็นกระเทยไม่มีใครรู้หรอกพี่เห็นหน้าพี่ก้ายังไม่รู้เลยดูไม่ออกเนาะโอ้ยเอาอีกแล้วฟิลเตอร์ตั้งแต่ฟิลเตอร์แหละงั้นอ่ะฟิลเตอร์กระเทยเหรอไม่ก็คือยังไม่มีอะไรขึ้นตอนนี้ยังไม่มีขั้นลงได้จะเป็นนาคีก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้อีกทีตรวจพรุ่งนี้แต่คงไม่น่ามีอาการหรอกมั้งตอนนี้เรากินวิตามินซีเออทุกคนถ้าใครเป็นพ่อแม่เนสบอกให้กินวิตามินซีแต่เอาไอ้ไม่รู้อันนี้พูดได้ป่ะแต่ว่าเขาบอกพ่อกับแม่บอกว่าถ้าเสี่ยงอ่ะกินไปเลยวอดก้าหรอจริงอันนี้คือแบบเนสไลน์บอกพ่อแม่ว่าเออเนี่ยเนสเสี่ยงนะเพราะว่าเออแบบเสียงสูงมากพ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกว่าส่งคลิปให้กินเหล้าเขาบอกกินไปเลยแต่ว่าอย่ากินจนเมานะเขาบอกว่าหมอใครไม่รู้มาบอกให้กินก็เลยแบบในฉันดูซิกินเหล้าอะไรบ้างเฮ้ยอันนี้เขาบอกจริงๆนะพี่แต่ไหนก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงอะทุกคนว่ายังไงเขาบอกฆ่าเชื้อแต่ห้ามกินจนเมานะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือในไม่เห็นคอมเมนต์ทุกคนอ่ะมีอันนี้ได้ไหมอ่ะได้แหละมันก็คือมันแอลกอฮอล์ก็ได้แหละพี่นั่งแต่เขาบอกให้กินแบบแค่แบบอยากกินจนเมานะพี่กินแบบแค่แบบเหมือนกับฆ่าเชื้ออย่างเงี้ยอันนี้เขียนว่าสุรากันชุมชนสุราขาวก็ได้แหละมันเป็นของชุมชนจริงเป็นลำก้าหมายตามแต่ว่ามันจะแรงไปไหมอันเนี้ยก็แรงๆดีฆ่าเชื้อไปเลยแล้วไม่แรงๆดีฆ่าเชื้อไปเลยแต่เธอบอกว่าอย่าเมาเออจริงเขาบอกว่าอย่าเมานะ40ดีกรีเธอไม่ลองไม่รู้พี่ลองก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันมันเป็นโปรดักที่เชียงใหม่แต่เป็นเหล้าที่น่ารักอยู่นะดูดิมันเป็นเหล้าขาวด้วยอันนี้อ๋อเออเออแต่ก็เหมือนกับเป็นรุ่นทำแน่ๆเลยเนี่ยมันอยู่ในตู้เย็นฉันก็แบบเอ๊ะทำไมน้ำเปล่าขวดสวยจังวะแล้วกินยังเนี่ยยังเอ้ยมันก็กินไปแล้วมีแบบกินไปนิดนึงปกติปกติก็คือกินแม่เขาบอกแต่ไม่รู้เขาอ่านรู้แต่เขาบอกจริงๆแต่ก็แบบเออแต่เขาที่บ้านเขาก็ไม่ได้เขาก็บอกเออให้กักตัวไว้เพราะว่าแบบเดี๋ยวกลัวไปติดคนที่บ้านด้วยไม่ใช่เขาบอกให้กินน้ำขิงเนี่ยน้ำขิงฉันมีทุกอย่างเลยเธอว่าแพนิคไหมแพนิคแพนิคแต่ก็ดีแล้วก็กันไว้ก่อนเนี่ยพี่เซฟไว้ดีกว่าเผื่อแบบมันสมมติถ้ามันเรามีเชื้อจังๆแล้วแบบเวลาเรากินมันจะช่วยบรรเทาให้มันแบบสลายหายไปอย่างเงี้ยหรออืมแต่เธอน้ำขิงอย่างเงี้ยมันขมอ่ะเราไม่ได้กินให้อร่อยหรอกพี่หยอกอ่ะก็จริงๆแต่น้ำขิงมันรีวิว1เขาแอบส่งให้พี่ก้าหรือเปล่าเนี่ยอ่ะทุกคนไปซื้อได้นะ7 7 7 11แอบขาย1
แล้วก็ช่วยแคปอันนี้ส่งให้กับฮอตต้าด้วยนะเขาจะได้แบบเก็บเงินเขาไม่รู้หรอกโดนลวกหางเนาะก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่เนทถ้าเราสองคนไม่เป็นอะไรเงี้ยเราอาจจะอัปเดตอาการของพี่ๆน้องๆให้ทุกคนได้ฟังไหมได้ครับสาธุครับพี่ขอให้พรุ่งนี้ขอให้ไม่เป็นแล้วกันครับเออเดี๋ยวแบบจะมันอัปเดตอาการใดๆได้เลยใดๆเพื่อแบบตอนทุกคนแบบน่าจะแบบเหงาแน่เลยนี่ก็เลยบอกทุกคนว่าแบบบอกทุกคนว่าเออแบบถ้าเหงาเหงาก็ทักมาบ้างนะเพราะว่านี่ก็เหงาเธอแล้วทุกคนเต็มเลยอ่ะในเฟซฉันอ่ะในไลน์ในแต่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยมันช่วงพุ่งมากเลยพี่แบบเหมือนกับกราฟขึ้นมากเลยแบบไม่รู้มันเหมือนกับมันกระจายเร็วอ่ะมันเป็นช่วงๆอ่ะก็คือจริงๆก่อนหน้านี้กลัวก็เป็นแต่ก็หายแล้วใช่มั้ยตอนมันน่ากลัวอยู่แต่ตอนนี้กลัวอยู่ออฟฟิศไงก็เลยไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันตอนพี่กลัวเขาติดที่ไทยหรือที่เมืองนอกพี่ติดที่นี่อ๋อติดที่ไทยติดแบบไม่รู้ด้วยนะคือวันๆอยู่ในออฟฟิศทํางานในออฟฟิศอ่ะไม่ได้กลับบ้านเลยก็นอนออฟฟิศอยู่ออฟฟิศแต่ก็ปุ๊บติดแต่ก็เป็นเออมันก็แปลกที่ติดง่ายเดี๋ยวนี้แต่ถ้าติดก็จะได้มีภูมิมันเป็นไปได้ไหมว่ามันคือตอนนี้เขาบอกอ้าปากก็ติดแล้วอะมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราไปสั่งไลน์แมนหรือว่าสั่งอะไรมาเราจะต้องแบบคีนมันก็เป็นไปได้นะพี่เน้นมองว่ามันอยู่ที่ภูมิของแต่คนด้วยสมมติถ้าตอนนั้นพี่ไม่สบายแบบไม่สบายเป็นหวัดภูมิมันตกใช่ไหมแล้วเวลาเราไปเจออย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้คือมันมานิดเดียวแหละแต่เราก็เอาไปเลยเราแบบเธอเมื่อกี้คนแบบอันนี้ชันมากเลยอ่ะทำไมอ่ะเขาพิมพ์มาว่าขนาดโควิดยังไม่เลือกฉันเลยเออโควิดยังไม่เลือกพี่โควิดไม่เลือกไม่มันควรดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยพี่เออมันก็เลยแบบมันนั่งคิดอยู่เอ๊ะดีใจหรือเสียใจนั่นแล้วก็พูดไปยิมก็คือไปแล้วงงเออสงสารน้องอ่ะน้องเพิ่งประกาศเองว่าไม่ได้เป็นคือยิมจะฉันไม่ได้เป็นสักแล้วก็แบบมีความยิ้มยิ้มเยอะใช่มันยังไม่ถึงยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยพี่ก้าก็เลยแบบสงสารน้องเลยอ่ะผมแบบหายไปเลยตำนานมนุษย์ต่างดาวเก้วเราใส่หนีกลับดาวแล้วเนี่ยตำนานมนุษย์ต่างดาวเก้วไปแล้วแม่เอากลุ่มเด็กๆก็แซวกันโอ้ยยิ้มไม่เป็นด้วยเก่งแล้วก็พอยิ้มเป็นเสร็จปุ๊บติวเตอร์แซวเลยพอปุ๊บอันนี้ไม่เรียกว่ามงนะอันเรียกว่าตุ๊บคืออันนี้ตุ๊บหนักกว่าเดิมอีกไอตอนเป็นแล้วอ่ะก็เป็นไรเพื่อนก็จะรู้สึกโอเคแต่เราไม่เป็นแล้วมาเป็นเนี่ยเออใช่เหมือนก็จะรอดอยู่แล้วเชียวอย่างเงี้ยตุ๊บกับดาวเลยจากอิมแต่นี่ก็บอกเออไม่ถ้าเหงาก็ทักมาชิวๆไม่ต้องเครียดตอนนี้คนที่ยังไม่ติดมีแค่เน็ตพี่ก้าไงเออเก่งนะก็ต้องรอดูแต่ว่าแต่ก็เสี่ยงอยู่พี่แบบก็ตื่นเต้นอยู่นะเอาจริงตื่นเต้นจริงทําไงดีอ่ะไม่เพราะว่าเนทอ่ะใกล้กับหลายคนมากอย่างเจมอย่างเงี้ยก็เพิ่งทํางานด้วยกันมาแล้วก็ยิมอะไรเงี้ยก็ใกล้กับทุกคนเพราะตอนนั้นก็ไปไลฟ์สดด้วยกันไงเธอว่าไงตอนนี้เธอกับฉันอ่ะเธอว่าไงเธอว่าฉันใกล้มั้ยใกล้ดิก็จับมือกันเรียนแอคติ้งก็ด้วยกันนี่ไม่รู้วันไหนเลยเอาจริงเรารู้ว่าไม่ได้ใกล้เนี่ยเราชิปเออเดี๋ยวก็รู้พี่ก้าเดี๋ยวพี่ก้าโหดอยู่นะถ้าสมมติว่าฉันจะลงสตอรี่ว่าใครบอกว่าโควิดไม่เลือกฉันเออใครบอกโควิดไม่เลือกแต่ฉันร้องไห้ไปด้วยนะแต่ฉันพิมพ์อ่ะฉันไม่ได้เยอะเป็นด้วยกันหมดเลยเป็นทีเดียวปุ๊บมันจะได้แบบคือเข้าใจปะถ้าออปชันเป็นแล้วคนอื่นไม่เป็นอ่ะ
อืมเขาคงแบบกังวลมากๆเพราะว่าตัวเองใช่พี่ออฟจริงพี่ออฟคงกังวลมากๆก็เลยดีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องกังวลกันไม่งั้นแบบพี่ออฟก็เครียดแน่ๆเครียดกว่านี้ด้วยกันเอาจริงอืมเน็ตควรเป็นไหม จริงๆเฮ้ยในรักดูมันดีนะตอนที่เน็ตเข้ามาดูพวกพี่อะไรนะอุ้ยทุกคนรักดูมันดีกันหมดเลยเป็นหมดเลยเน็ตก็พิมพ์ว่าสรพก็รักดูมันดีนะคะ ฉันก็รักดูมันดีนะเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวทอมมี่ต้องบอกแน่เลยว่าฉันไม่ใช่ดูมันดีเออไม่ใช่ดูมันดีขนาดยังไม่เลือกเลยคิดดูดิเออฉันใกล้ทุกคนคือทุกคนอ่ะมันก็จะมีการจับคู่กันหรือว่าแบบอยู่ด้วยกันแบบสนิทกันนู่นนี่นั่นแต่ฉันสนิทกับทุกคนกับทุกคนฉันก็เอ๊ะยังไงนะแต่ว่าตอนกินข้าวเธอกินเยอะไหมกินไม่ในกินน้อยในกินน้อยมากวันนั้นอ่ะแต่ไหนก็นั่งไหนก็นั่งไหนก็นั่งข้างพวกพี่แต่เอาอ่ะนั่งข้างใกล้ๆกันไงมันเป็นมันโอ้มันเดายากแต่งงมากเพราะเหมือนกับตอนที่ประกาศว่าเป็นกันอ่ะใช่ป่ะแต่ละคู่ก็คือเหมือนกับแบบมันไม่ได้เป็นคู่ใครคู่มันมันเป็นแบบคู่นี้คนนี้ก่อนอ่ะทีละคนอย่างเงี้ยก็เลยงงว่าแบบค่อยๆเป็นกันไงไม่แต่จริงแล้วมันคืออันนี้เว้ยมันก็เหมือนประกาศออกมาแล้วก็แบบคู่นี้เป็นบางทีบางคนนึงเชื้อน้อยอ่ะเหมือนเออใช่มันอาจจะไม่เจอใช่มันปั่นนานที่แบบเฮ้ยมี10นะก็ปั่นต่อไปอะไรเงี้ยไอ้พวกที่เชื้อน้อยคือแบบมันปั่นรอบเยอะนี่เขาบอกเธอชอบรับบทเมียน้อยอ่ะกูกล้าโควิดเลยไม่เลือกเธอ เธอนั้นคุ้มคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการเป็นเมียน้อยหรอเออเอาจริงๆเน็ตเธอก็เป็นเมียน้อยจ้ะเมียน้อยใครครับผมไม่ได้เป็นเมียน้อยใครครับโลกบอกให้รู้ว่าอ๋อเออว่ะบอกโลกก็บอกโลกผมก็เป็นมือที่สามหรือว่าจริงๆแล้วมือที่สามจะไม่นั้นแต่ว่าเธอหลุดพ้นจากมือที่สามแล้วไงอ๋อเออใช่ป่ะอย่าเลยเธอออกจากคุกเออว่ะเธอออกมาแล้วเธอเมียใหม่แล้วเธอเลิกเป็นมือที่สามแล้วยังนี่ก็ลองดูก่อนเดี๋ยวตื่นมาก็รู้เพราะว่ามันถ้าจริงๆถ้าเป็นมันก็คงน่าจะใกล้ๆกันป่ะเธอตอนนี้ฉันกลัวว่าทุกคนเข้าไป5วันแล้วแล้ว5วันฉันต้องเต็มใช่อันนี้ก็กลัวเหมือนกันจริงมันก็คนอื่นเขาใช่แต่ไม่น่าหรอกเพราะว่าเราก็แบบเนี่ยสมมติตอนนี้เรากักตัวใช่ไหมเราเหมือนกับเจอเราไม่เจอใครเลยนอกจากกลุ่มนี้ไงดูมันดีอย่างเนี้ยใช่แล้วมันเรามีแบบเขาเรียกว่าเรามีพื้นที่ที่อยากทุกพื้นที่มีแต่ดูมันดีทุกเออไม่เดี๋ยวพี่ก้าเก่งมากเลยเนาะแบบเหมือนกับเราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเจอมาหลายครั้งฉันแบบมีฉันเสี่ยงหลายครั้งฉันเสี่ยงอะไรก็ไม่เป็นสักทีฉันทำประกันไว้เพื่อที่จะเอาประกันเราประกันหมดก่อนนะเออกลัวไหมแล้วมันไม่มีประกันแล้วอ่ะมันไม่มีประกันรุ่นนั้นแล้วอ่ะอืมงงไหมต้องใส่โคกับประกันออกเขาก็กักตัว7วันแล้วตรวจซ้ำอีกทีเมียหลวงติดทุกคนคะใครมีแบบที่ตรวจ PCR ในราคาถูกหรือว่าตรวจ PCR ในถ้า ATK ขึ้น2ขีดแล้วตรวจฟรีแล้วเร็วหรือว่ายังไงอ่ะ DM มาได้นะเผื่อจะให้ยิมเนาะถ้ามันแบบก็ยิม ATK ขึ้น2ขีดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเธอมาเดี๋ยวเราแค่3คนไม่ได้ไหมฉันจะต้องเราต้องอยู่3คนนะเราไม่เอาแล้วนะใน3คนเนี้ยเราไม่เอาแล้วนะจับมือเข้าเส้นชัยกันนะเออเราจะไม่เหงานะคอนเทนต์ใหม่ดูมันโพสต์ดีเทลก็จะไม่มีเน็ตอ่ะดิเอองั้นเดี๋ยวผมไปอยู่ด้วยกันเธอเรียกเน็ตเรียกยิมกับเจมมาเออแล้วก็มาเจอกัน
หรือเราไปเคาะห้องโคพี่เทลเขาไหมมาเยี่ยมเพื่อนครับไปเยี่ยมเพื่อนครับแล้วเข้าไปถึงปุ๊บบอกให้เผาพ่นเป่าลมใส่หน้าเราโหตั้งหลายวันหรือ10วันก็คิดถึงแย่เลยก็คิดถึงแน่ๆแหละเพราะมันอยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันแบบมันห่างกันไม่เกิน2จริงพี่ปกติเจอกันบ่อยแบบเจอกันเกือบทุกวันเลยอ่ะทำอะไรอยู่เนี่ยต้นแอมไปถามยิมเลยว่าไปกิ่มไปตอนไหนนี่พี่คุยกับใครอ่ะต้นน้ำอ๋อพี่ต้นน้ำจะไปพร้อมยิมพรุ่งนี้ก็ได้หรือไปแบบไปที่เดียวกันก็ได้ที่รับแต่ต้นน้ำก็ยังรอดอยู่นะแต่ว่าก็ไปตรวจให้มันเรียบร้อยคุณหนุ่มคุณใดๆก็ต้องนะไปเป็นเมดไปเปล่าวะก็คือตอนนี้ก็ไม่พยายามเป็นเมดกันทุกคนก็พยายามอยู่คนละห้องละหนึ่งคนถ้าใครเหงาก็อาจจะจับมือกันเข้าไปอยู่ห้องนั้นอย่างเงี้ยจะได้ไม่เหงาสรุปเอาลมเป่าหน้าก็ยังไม่เป็นก็หน่อยเลยก็ต้องรีวิวหน่อยก็ต้องรีวิวโมโนต้าสองเข็มหน่อยเอาเลือดไปสกัดเลยได้เป็นวัคซีนได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันต้องเอาเลือดฉันไปผสมกับแต้วณัฐพรยาออกมาประเทศไทยน่าจะเองเพราะถ้าติดโควิดจะไม่เลือกใครอ่ะไอ้นะพี่ไอ้นะถ้าเป่าลมถ้าเป่าลมแล้วโควิดยังไม่เลือกจะทำยังไงเศร้าเธอจะให้โควิดมาบูลลี่ฉันไม่ได้โควิดมันบูลลี่ฉันอยู่แล้วตอนเนี้ยเน็ตจิบน้ำบ่อยมากเน็ตไม่กลัวค่ะเน็ตแค่จิบน้ำบ่อยไม่เน็ตติดน้ำครับกินน้ำเยอะๆดีครับเน็ตฉันมีเหมือนเธอแล้วนะไม่เป็นไรมันต้องมีพี่เนี่ยแล้วอีกอย่างทุกคนเนี่ยถ้าอยากแนะนำมากคือทุกคนควรมีติดไว้นะเดี๋ยวนะคือยาพ่นคอถึงเป็นหรือไม่เป็นอาชีพเลยกันไว้แล้วก็ยาพ่นจมูกด้วยพี่ก้าถ้าพี่ก้ามีอ่ะซื้อไว้หรอไอ้ที่มันอ๋อฉันมีที่ฉีดอย่างงี้ฉันมีเอ้ยลืมเปิดฝาเนี่ยคือแบบเน้นฉีดตลอดเลยอ่ะแล้วแบบก็คือเหมือนกับมันคือเราอาจจะไม่แบบไม่เป็นแต่เราเปิดฝาอย่างข้ามแต่มาแก้คือเปิดฝาก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่เข้าวะอ๋อหรือเปิดฝาพูดปั่นไม่ละฉีดดีพี่คอฉีดไวCan you speak the national fan understand you? Happiness. Okay, you can ask me and Pika and we can answer your question, นะครับ Because if you don't ask, so we don't know how to say. ตอนนี้อ่านไม่ได้อ่ะ I think you should be update what? เฮ้ยสำเนียงพี่ติ๊บมาไม่ไหวไม่ใช่ but I can't list like update ดูมันดีบอยไงyeah we gonna update like situation like COVID situation of ดูมันดีบอยนะครับผม like we got like negative positive COVID positiveYeah, COVID is positive, but everyone is okay right now. So we're gonna find like hospital and then stay maybe 5 or 10, maybe around 10 days. Yeah, but don't worry about us because I think we're gonna get better soon. นี่ไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้เพราะว่าเน็ตแบบมันค้างเลยแป๊กเลยอ่ะอายนะสำเนียงเธอบิดติดมากเลยอ่ะไม่ใช่แหละตกมาจากอังกฤษอ่ะ
ปั่นมากคือถ้าเพื่อนได้ฟังเพื่อนจะขำสุดๆทุกคนเลยไม่เนี่ยไม่ได้เก่งเนี่ยไม่ได้สำเนียงขนาดนั้นก็พูดพอรู้เรื่องไม่แต่อยู่แบบก็สำเนียงวิทิตนะก็คือติดสำเนียงวิทิตอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่นิดอ่ะบอกบอกโออัปเดตบอกอัปเดตบอกอัปเดตบอก what will you say maybe you can say something to me เขาบอก you are so sexy in English seriously thank you so much ah no I mean like I thank you for you ไงเขาบอกว่า business boy no I'm oh so thank you so much but I can't list any comment นี่เขามืออ่ะ so she is agree to go hospital right now พี่ซีหรอพี่ซี maybe he gonna go tomorrow I think I use quarantine self quarantine yep maybe self quarantine is like maybe Jimmy and Jam but new tutor and yeah new tutor maybe stay in hospital right nowNot maybe right now. นึกอะไรติดแก้มอ่ะนี่เหรอไม่มันสิวพี่สิวโอเค let me I can see the comment right now because I open the one my phone ฉันชอบอันเนี้ยฉันชอบพอเราพูดภาษาไทยใช่ไหมทุกคนบอกพูดภาษาอังกฤษหน่อยไม่รู้เรื่องป่ะสักพักนึงพูดไทยได้ไหมโอเค maybe it's right now is just confused what you want หนึ่งอ๋อนี่ไงแล้วแต่มีคนแซวว่าเน็ตใช้เน็ต9บาททุกคนตอนนี้เน็ตใช้ Wi-Fi อยู่นะครับมันก็เลยกระตุกจ้ะอ่ะกระตุกเหรอไม่แต่บ้านนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยพี่ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือบ้านหลังใหญ่เกินไงไม่ไม่เน็ตไปไม่ถึงไม่ใช่มันก็คนละเหมือนก็เน็ตบ้านเน็ตก็คนละห้องอุ้ยติดเอาจริงมันหลังใหญ่แค่ไหนที่จะต้องมีเน็ตคนละห้องอ่ะไม่ไหมไม่ใช่ห้องข้างมันเหมือนกับกล่อง Wi-Fi ที่มันตัวกระจายเค้าเรียกที่ของ Xiaomi อ่ะมันจะมีมันจะดีมากเลยนะเธอบอกว่าดีมากแต่มันกระตุกไงอ้าวเหรอโอเคเออนั่นดิไม่แบบเออน่าจะไม่รู้ว่าคือดีหรือไม่ดีวะมาเออมีคนถามว่า are James positive to yep James got COVID positive but James is okay because James got like a little COVID I don't know what the word say เชื้อใช่ไหมใช่เชื้อ I don't know เชื้อ what can you say about virus หรอ virus okayLittle เดี๋ยวนะครับ Are the Dumandi boys feeling sick? Yeah, they got All of them Yeah, maybe, yeah, all of them Not all of them, but like Like almost, again, almost all of them They got COVID เฮ้ยเราเป็นแบบอินเตอร์อ่ะเราเป็นแบบเราเป็นทีมอินเตอร์อ่ะใช่เรา we have to say English like for international fans as well but we don't know what we can say maybe you can ask me and Pika นะครับอ่ะเมื่อกี้เน็ตพูดว่าที่เราพูดภาษาอังกฤษเพราะเราจะต้องคุยกับอินเตอร์แฟนเนาะแล้วก็ถ้าแบบอินเตอร์แฟนอยากจะแบบพูดอะไรจะอยากบอกอะไรก็คือบอกพี่เน็ตกับพิการเลยโอเคอ่ะอยู่ภาษาอังกฤษฉันแปลให้บ้าเหรอไม่เอา I'm shy ไม่เอา I'm shy คืออะไรไม่ก็บอกไม่เอาไงเขินไงเขินไม่เอาแต่พูดภาษาอังกฤษคำว่า I'm shy นั่นแหละอ๋อน้องนัทหรอครับน้องนัทมาหาพี่ก้าแล้วว่าน้องนัทบอกอะไรเธอแปลภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็ได้คนไทยถามอันเนี้ยพอเราโอเคคนไทยถามเนาะนัด
บอกว่ายังสบายดีอยู่ครับไม่มีอาการอะไรหนักอ๋อใช่แต่น้องๆดูโอเคขึ้นพี่ก้าอันนี้มีคนคอมเมนต์ว่าพี่เนทพูดไทยได้ไหมหนูฟังอังกฤษไม่ออกแต่สอบอังกฤษได้เกรด4งงๆมากไม่รู้ตอบได้ยังไงเอาจริงไม่แบบปกติครับน้องบางทีแบบเราอาจจะถนัดการเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ถนัดการฟังนี่น้องต้องอาจจะแบบต้องไปฟังเพลงอังกฤษเยอะๆหรือไม่ก็ดูหนังฝรั่งที่เราชอบมันเป็นอย่างนี้ตัวพี่ก้าเหมือนกันตอนพี่ก้าสอบเข้าแกดอะ300คะแนนตอนพี่ก้าสอบใช่ป่ะเต็มคะแนนอ่ะฉันได้คะแนนคือ100 115เต็ม150ซึ่งแต่ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเพราะว่าตอนเราสอบหรือไม่ได้เกรดซีอ่ะมันเป็นแกมมาเว้ยอ่าฮะแล้วยิ่งตอนแรกอ่ะสังเกตไม่ได้ใช่ป่ะเพราะเราไม่กล้าพูดแล้วยิ่งมีแกมมาที่เราไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดอ่ะเราก็จะไม่กล้าเข้าไปใหญ่เพราะเราไม่รู้ว่าถูกแกมมามั้ยแต่เอาความเป็นจริงอ่ะตอนเราพูดจริงๆหรือฉันไปเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันคือพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะพูดให้เขาเข้าใจใช่ๆๆเขาไม่ได้แคร์กับแบบไม่ได้แคร์เกี่ยวกับแกมมาเลยแบบแค่พูดให้เขารู้เรื่องก็พอว่าคนไทยเก่งแกมมากว่าเขาอีกอืมใช่ๆจริงแต่เราไม่ค่อยกล้าพูดไงเพราะแบบกลัวแบบต้องเป๊ะอย่างงี้เขาถามว่าพี่แม็กเป็นยังไงบ้างฉันถามแม็กก่อนได้เดี๋ยวรอพี่ก้าถามก่อนนะครับแต่ติวเตอร์โอเคนะครับติวเตอร์โอเคแต่อาการน่าจะดีขึ้นกว่าตอนแรกติวเตอร์บอกว่าตอนฉันโทรไปอ่ะติวเหมือนไข้ขึ้นครับอ่าฮะอ๋อเหมือนไข้ขึ้นครับเหรอติวเตอร์ก็ชวนเล่นเกมอยู่แล้วก็ถามว่าไม่รู้ผมตัวร้อนไหมนี่ก็เลยบอกว่ามือนี้คงไปไม่ถึงมั้งมือคงแข็งไม่ถึงอ่ะไม่รู้ไงทำไมไม่เอาที่วัดอ่ะพี่แม็กเป็นยังไงน้องเน็ตพูดแล้วดูน่ารักนุนิวมีมากันทันไหมคะอุ้ยพี่เจมเป็นไงบ้างคะพี่เจมโอเคครับผมพี่เจมคือพี่เจมอาการไม่มีเลยครับแต่ว่าเหมือนกับอารมณ์แค่พบเชื้อเนี่ยอาจจะมองว่ามันอาจจะน้อยมากๆหรือไม่ก็เพิ่งอาการเริ่มมาครับเหมือนกับเพิ่งโหลดพี่ก้าหลุดใช่ไหมใช่เนก็ว่าอยู่เนก็หลุดค้างไปด้วยเลยฉันเห็นเธอพูดตลอดเวลาเว้ยเอาจริงไหมเนี่ยเนก็เลยงงว่าหรือว่าเธอไม่เธอเอ๊ะทำไมฉันก็ขยับเธอก็พูดตลอดเวลาว่าอันนี้ใครหลุดวะอะไรเงี้ยเออ อ๋อไม่เดี๋ยวนะบาทเอ้ย9บาททั้งคู่ครับเน็ตเขาบอกเฮ้ยบูลลี่อ่ะทุกคนบูลลี่อ๋อไม่น้องเจมอาการน้องเจมโอเคครับน้องเจมไม่ได้มีอาการอะไรแต่แค่ที่ตรวจพบเชื้อก็เพราะว่าอาจจะแบบเพิ่งได้รับเชื้อมาหรือเปล่าแล้วน้องก็เหมือนกับตรวจแล้วเจอพอดีแต่ว่ายังไม่มีอาการอะไรครับใช่เพราะจริงๆก็เสี่ยงเพราะนี่ก็อยู่กับน้องถ่ายรูปกับน้องด้วยก็เสี่ยงทุกคนไปเสี่ยงทุกคนอ่ะแล้วงานฉันอะไรนะพี่ก้างานฉันคือด่วนทุกงานฉันมีหลายงานมากที่ค้างอยู่แล้วทำไงอ่ะสอนออนไลน์หมดเลยก็อาจจะต้องแบบเลือกสอนออนไลน์หรือไม่ก็ดูก่อนดูคือตอนนี้มันคาดเดาอะไรไม่ได้มันก็ต้องแบบดูไปก่อนโอเคโอ้ยอืมอ้าวเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วหรอพูดภาษาอังกฤษโอเค morning with you morning อะไรล่ะไอ้เขาเขียนอ๋อเขาคงเช้าอยู่เราใช่ we have like in the like international fan นะครับ
ล่าสุดเพิ่งหอมมือน้องเน็ตเอาจริงๆคือเชื่อน้องไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็เชื่อน้องเขาไม่เยอะผมอาจจะไม่ติดก็ได้ทุกคนต้องคิดในแง่บวกไว้นะครับพี่กล้าอย่างเงี้ยสิตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าฟิกมันค้างหรือไม่ค้างไม่ค้างนี่เหงาไหมเหงาครับผมก็เลยมาคุยกับพี่กล้านี่ไงค้างอยู่ที่อาการพี่แม็กอ๋ออาการพี่แม็กพี่แม็กโทรหาพี่แม็กยังอ่ะฉันไม่ได้โทรหาพี่แม็กแต่ว่าฉันไลน์ไปเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าแบบใครพักผ่อนหรือว่ายังไงบ้างก็จะไหมซึ่งก็จะพยายามมาอัปเดตให้บ่อยๆนะช่วงนี้เป็นผู้สื่อข่าวเองพี่ get less a lot นะมาบอย thank you so much นะครับพี่กล้าสวยขึ้นเยอะมากทำไมครับแต่ก่อนพี่กล้าไม่สวยเหรอครับอุ้ยแรงอ่ะไม่ผมถามไงก็เขาบอกพี่กล้าสวยขึ้นเยอะมากสวยขึ้นแปลว่าสวยกว่าเดิมสวยขึ้นแปลว่าสวยกว่าเดิมสวยอยู่แล้วแต่สวยขึ้นเขาไม่ได้บอกว่าปกติพี่กล้าไม่สวยนะคะเขาพูดหรอไม่แต่เขาบอกว่าเคยติดโควิดค่ะแต่แฟนไม่ติดเลยค่ะน้องเน็ตมีสิทธิ์รอดขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมเธอสรุปเป็นแฟนเหรอไม่เหมือนแบบคือเขาบอกไงว่าน้องพี่กาไม่เขาบอกว่ามีสิทธิ์รอดไงเพราะบางคนเห็นที่เน็ตเคยเจอเขาก็บอกว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ติดก็มีฉันก็อยู่ด้วยกันกับคนก็ไม่ติดเก่งเหมือนกับพี่กาเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอาดิจริงเก่งทุกรอบเลยรอบแรกอ่ะมีน้องคนหนึ่งเป็นแล้วฉันแล้วก็มีรอบสองก็คือน้องฉันเองพี่ก้านี่คือเก่งจริงๆเจ้าแม่เจ้าแม่หนึ่งครับพี่เน้นอย่าลืมชวนพี่เจมคุยนะครับพี่เจมไม่เหงาหรอกพี่เจมเขาพี่เธออยู่กับไอ้นะพี่พี่เธออยู่กับฉันแล้วคุยกับฉันนานเนี่ยไม่ใช่อะไรเราสองคนเหงามันเหลือแค่สองใช่มันเหลือแค่สองคนนะทุกคนจริงไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วในความเหลือทำไมมันเมนชอบค้างเดี๋ยวเข้ามาไงบ้างคะครูก้านูนิวล่าสุดที่อัปเดตคือนูนิวยังไม่มีอาการอะไรที่มันเด่นชัดเจนอาจจะมีเจ็บคอเล็กน้อยแต่ก็ไม่ไอไม่อะไรนะก็คุยได้ปกติก่อนที่เราจะวางจากนูนิวจริงๆเราอยากคุยกับนูนิวไปเรื่อยๆก็คุยกันมันอยู่แต่นูนิวบอกว่าพี่ก้าแค่นี้ก่อนนะครับเฮียโทรมาไม่ก็ทันก็ยังไม่ทันพูดว่าโอเครักไปเลยไม่พี่ซีเขาก็ต้องเป็นห่วงน้องนิวเป็นธรรมดาแหละห่วงตัวเองก่อนคุณซีอ่ะ เป็นดีเหลือเกินเป็นพี่น้องที่ดีกันเหลือเกินตัวเองก็เป็นน้องเป็นหนักกว่านะเออใช่แต่พี่ซีเป็นหนักกว่านิวนะจริงพี่เน็ตฉีดวัคซีนไปกี่เข็มนะคะ3ครับผมเขาบอกว่าพี่เน็ตคะช่วยพูดภาษาญี่ปุ่นหน่อยค่ะฮะจริงป่ะเนี่ยให้นี่ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นไม่ให้แบบเราให้ไงให้เนี่ยเหรอใช่ค่ะแล้วก็คุณิจิวะจบแล้วใช่พี่กา maybe you can teach some word like Japanese for me and I gonna learn from you พี่เนสมัยมอนะห่วงเล็กไหมหากว่าจะได้โจนแคปซูลมากินนะโอเคห่วงอย่างเดียวห่วงว่าเน็ตกับเจมจะห่างกันไม่ได้นานไม่นานอะไรวะไม่ก็เดี๋ยวเราก็เจอกันอยู่แล้วหมายถึงว่าเราก็ต้องเดี๋ยวโทรคุยกันก็ได้ครับทุกคนเพราะตอนนี้เราก็มีโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนหายไวๆนะเอ็นจะพยายามบอกทุกคนว่าให้หายไวๆนะคะเอาจริงๆก็มีบางคนที่แอบซุ่มดูอยู่บ้างแวะเข้ามาดูบ้างในดับ I love you Internetอะไรนะครับเขาบอกว่าเขา love your accent oh thank you so much ครับผมจิมมี่เป็นไงบ้างพี่กล้าได้คุยเปล่าจิมมี่ไม่มีอาการใดๆแต่อย่างใดตอนที่เราเจอล่าสุดก็อาจจะมีเจ็บคอเล็กน้อยที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าคอหรือเปล่าที่จิมมี่พูดมาซึ่งก็อาจจะเข้าใจไม่ได้ทั้งหมด
อะไรวะหรือเจมมี่ไม่เคยไม่รู้จักว่าเจ็บคอมันมีอาการคืออะไรเพราะว่านี่คือกินยาหอมไม่ไหวตอนเนี้ยฉันมั่นใจเลยว่าคุณแม่ของจิมมี่กำลังบอกให้จิมมี่ต้มยาหอมกินอ๋อจิมมี่ชอบกินยาหอมใช่ป่ะกินทุกวันก็คือเป็นยาหอมของมีทูเป็นเพราะแม่จิมมี่อ่ะชอบเอายาหอมให้กินมีอยู่วันนึงแล้วฟังฉันก็ไปกองใส่ฟาส MV ที่มีนี่เล่นด้วยอ่ะอ่ะฮะเพลงของทอมมี่อ่ะแม่ก็บอกว่าถ้าแม่เอาน้ำมาฝาร้อนๆนะแบบจะได้แบบโล่งๆก็กินบอกกินทีเดียวกรึบเลยบอกได้ครับกรึบเดียวกูหน้าเป็นไงยาหอมไงพี่หลังจากนั้นแม่ก็บอกมันดีต่อไปนี้จะเอาไม่กินบ่อยๆซึ่งก็คิดถึงยาหอมเหมือนกันนะยาหอมแต่ก่อนตอนเด็กเนี่ยเคยกินนะแบบผู้ใหญ่ก็ชอบทำให้กินเออใช่เขาบอกว่าพี่ก้าวชวนพี่เน็ตมาไลฟ์บ่อยๆนะจะได้ไม่เหงาจะได้คุยกับแฟนคลับยังเรายังไม่ชัวร์เลยครับว่ายังไงเพราะเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้อีกทีนึงครับคูก้าจิมมี่กับยิมคุยกันรู้เรื่องไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจปกติแม็กกับยิมคุยกันถูกปะแต่จิมมี่เหมือนมันมองหน้ากันอย่างเดียวอะแล้วมันรู้อะไรสักอย่างเคยเห็นไหมเออรู้กันต้องการเป็นแบบไม่อยู่ดีก็หัวเราะกันซึ่งเขาคุยอะไรกันวะหรือจิมมี่เป็นมนุษย์ต่างดาวอีกคนหรือเปล่าน่าอาจจะเป็นอีกดาวนึงคนละดาวอีกดาวนึงแบบเคยเจอหน้ากันแล้วสองคนนี้ก็เอ้ยหน้าคุ้นๆว่ะแต่งเงียบๆนะห้ามพูดกับมนุษย์จิมมี่เป็นดาวหมานะเออดาวหมาถ้าสรุปเป็นผลบวกอย่าลืมใส่ละอย่าลืมไลฟ์อัปเดตอาการได้ครับผมน้องเจมกักตัวกับใครอ่ะน่าจะคนอื่นน่าจะแบบน่าจะใครสักคนที่ไม่ใช่เน็ตครับไม่น้องเจมเขาอยู่ของคอนโดไทยเปล่าไม่ใช่ก็ได้ครับไม่บอกออกผมไม่บอกพี่ก้านหรอกอยากรู้ก็ถามเองเอาเล่นหรือเจมเขามีคนอื่นอยู่ที่คอนโดหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาต้องถามน้องเขาเองนะครับเขาบอกถึงว่าอะไรอ่ะฮะเขาก็บอกว่าที่เขาไม่บอกผมออกคุยร้องไห้ปะเนี่ยไม่ร้องจะร้องไงโอ้พี่น้องกันบอกเท่าที่จำเป็นอ๋อเห็นพี่ทอมมี่บอกว่าพักอยู่กับพี่แม็กเขาอาจจะไปด้วยกันสองคนเขาก็น่าจะอยู่กับพี่แม็กเออจริงๆทอมมี่ก็คือรอแม็กเลยหมายถึงว่าจองคนไปเที่ยวรอแม็กเออใช่ใช่แต่ก็ดีพี่องตรงถ้าอยู่หลายคนแบบอยู่สองคนมันก็ไม่เหงาไงถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะเหงาหรือเจมเขารอผมหรือเปล่าอะไรนะหรือเจมเขารอผมหรือเปล่าขอเป็นจริงลอกแผลแหมเดี๋ยวตัดภาพมาไม่ให้เจมเป็นยิ้มมีความงงในเสียงนุ่นยิวอยู่กับใครนุ่นยิวน่าจะอยู่กับใครนะติวเตอร์ปะหรือว่าไงใช่นิวอยู่กับติวเตอร์ครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูกล้าอย่าแกล้งพี่เนสสิคะเห็นไหมมีคนพูดเดี๋ยวเขาบอกว่าอย่าทิ้งกูกล้าซิเนสคืออะไรคือถ้าพี่กล้าเป็นคือเนสก็ต้องเป็นอย่างนี้หรอเธอคือมันไม่เป็นอ่ะเอ้ยมันไม่ยอมเป็นอ่ะเนี่ยวันเนี้ยฉันแพนิคก็คือ PCR 1รอบโควิด4ใช่ๆๆแต่เนี่ยก็ตรวจตลอดไม่เป็นเดี๋ยวแต่ต้องตอนเช้าตื่นมาตรวจอีกทีนึงบางทีฉันดูปุ๊บเฮ้ยมันมีเส้นปะวะมันเหมือนมีอ่ะอย่างเงี้ยตลอดเลยเออใช่มันจะแพนิกนะเพราะว่าถ้าเขาบอกถ้ามันจางๆอ่ะมันมีสิทธิ์มากพี่ถ้าจางๆเหมือนกับจะขึ้น2ขีดอ่ะน้องนัทอยู่กับใครคะน้องนัทอยู่คนเดียวนะน่าจะนัทอยู่กับตัวที่บ้านครับผมเพราะว่านัทเป็นแบบพ่อแม่เขาดูแลกันIs Pines also tested positive for COVID not yet ครับไม่ได้ not yet no
I hope it's gonna be negative นะครับไม่ใช่เอาอะไรคิดพูดน้องเย็นอ่ะเออนั่นสิไม่มันติดไงมันติดแบบมันติดเขาบอกว่าพี่ก้าท้องง่ายกว่าขาสองขีดเยอะเดียวท้องนี่ยากกว่าโควิดอีกบอกเลยท้องถึงจะมีคนมาช้อยก็ท้องไม่ได้อืมพี่เน็ตทักทายแฟนเมียนมาหน่อยได้ไหมคะเมียนมาหรอครับ Can you teach some word for me like เมียนมาครับผม I don't know how to say some word maybe say มิงกาลาบามิงกาลาบาหรอครับมิงกาลาบา I can say like Cambodia fan like ขยอมซึงงะขยอมซึงงะขยอมซึงงะยิมล่ะครับเป็นไงบ้างพี่เนทยิมเป็นไงบ้างยิมเหรอครับยิมเพิ่งตรวจไปเองครับ ATK เพราะว่าตอนแรกอ่ะยิมตรวจ PCR ไม่ขึ้นแล้วทีนี้ตรวจ ATK ตอนเย็นแล้วคือปรากฏว่าเป็นน้องก็เลยยิมคือเพี้ยนอยู่นะเออ ATK ขึ้นมึงบ้าป่ะเนี่ยใช่สลับตาขึ้นใช่สลับกันแต่ทีนี้เหมือนกับน้องก็ตกใจเพราะว่าเหมือนกับเพิ่งประกาศเองว่าแบบเป็นลบตอนแรกแต่ทีนี้พอตัว ATK เสร็จปุ๊บเป็นบวกก็เลยงงก็เลยช็อกกันหมดเลยครับแล้วก็เลยตอนนี้น้องก็เลยน่าจะกลับบ้านแล้วก็ไม่รู้กลับบ้านแล้วก็ตรวจอีกทีพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไปฮอสพิทอลอีกทีนึงครับเอาจริงยิมอ่ะยิมอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะหน้าเป็นรูยิมคือไม่ได้มีอาการอะไรขนาดนั้นอืมๆใช่ยิมไม่มีอาการอะไรเลยพี่ยิมไม่มีซึ่งเออความแปลกของยิมเนาะใช่แล้วในกับพี่เคอร์ก็คือแบบเอาจริงเอางี้ไอตัวแบบเจมเพิ่งประกาศทีหลังว่าเป็นจิมมี่ที่ไม่ประกาศนานแล้วแบบรอผลนานแล้วเป็นเข้าใจนะแบบมันเข้าใจดีว่าแบบโอเคเป็นได้แต่การที่ยิมอ่ะ PCR แล้วไม่เป็นอ่ะนั่นสิแล้วไม่เอ็นหรือว่าเป็นอันนี้ทำให้เราอ่ะตื่นเต้นเหมือนกันนะใช่มันก็เหมือนกันเลยแบบไม่ชัวร์ว่าจะยังไงดีวะเพราะว่าแบบคือก็เลยให้น้องคือเน็ตไล่ไปซื้อหลายที่เลยนะพี่เพราะเหมือนกับตอนแรกก็กลัวคิดว่ามันกับ ATK มันเสียหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ให้ตรวจ 2-3 อันเลยแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนยี่ห้อแต่ทีนี้ขึ้นหมดเลยขึ้นเกือบหมดเลยพี่บางอันก็ไม่ขึ้นบางอันก็ขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ขึ้น2ขีดอ่ะงงจะยังไงโควิดจะยังไงไหนคุยกันซิIs confusing for him case. Yes. เขาบอกถ้าเป็นโอไมครอนจะตรวจ PCR ไม่ค่อยขึ้นแต่ตรวจ ATK ขึ้นโอไมครอนตรวจ PCR ไม่ขึ้นอ้าวหรอครับอันนี้ไม่รู้มาก่อนนะก็ตรวจ PCR มาซึ่ง PCR ก็คือเป็นหลักหลักหลายพันเข้าใจไหมทุกคนก็เลยบอกว่าใครที่จะมีแบบฟรีใดๆก็ทักมาเผื่อจะได้บอกยิมเพราะจะ10ครั้ง20ครั้งคงไม่ไหวเอาจริงจริงใช่ตรวจฟรีแล้วนะหรือไม่ ATK แอกฟรีแล้วนะเข้าใจไหมใช่เพราะว่าตอนนี้อังกฤษอันละ100อันละ99อ่ะไม่น้อยนะราคาใช่เพราะถ้าเทียบกับแบบคือเขาต้องแบบบางคนเขาแบบเออจริงเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ว่าอังกฤษตอนนี้เขาจะประกาศเป็นไข้หวัดปกติแล้วพี่โควิดอ่ะเหมือนกับแบบเป็นประกาศเป็นบันกับไข้หวัดธรรมดาแล้วก็เลยแบบมันต่างกันนิดนึงใครอาการหนักๆไหมครับก็พี่ซีพี่ออฟเนี่ยแหละครับติวเตอร์แต่คนอื่นก็ยังไม่มีอาการหนักขนาดนั้นแต่เปาโลอะค่ะเขาบอกให้เป็นเปาโลถ้ายืดเอทีเคสองขีดจะฟรีแต่ตัวเปาโลเองอ่ะมันรอนานมากนี่ไงบางประกอบหนึ่งค่ะเขาบอกมันอยู่แถวไหนครับบางประกอบหนึ่ง
อ๋อเขาบอกว่าอีกอันนึงที่กล้าที่แบบตรวจโอไมครอนแบบตรวจน้ำลายเดี๋ยวในพรุ่งนี้จะหอกลองหามาซื้อดูเพราะว่าเนทมีแต่ตรวจจมูกอ๋อก็คือตรวจน้ำลายฉันก็มีมาเหมือนกันเดี๋ยวแต่ว่าหมดอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาดูว่าแต่เมื่อกี้ตอนลงไปซื้อ ATK เพิ่มอ่ะเขาก็บอกว่าเอาน้ำลายไหมคะแต่ว่าตัวฉันไม่เอาแพนิคคิดเองว่ามันน่าจะไม่ดีเท่าจมูกใช่ตอนในก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขาบอกโอเมก้ามาในนี่ไงก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อดูบางประกอบหนึ่งอยู่แถวพระราม2ค่ะตัวน้ำลายต้องตอนเช้าโอเคครับผมไม่เขาบอกเปาโลของพี่ที่ทำงานไม่นานนะครับหมายถึงว่าไม่ได้รอนานแต่ว่าเหมือนรอผลนะคืออยากได้ผลเร็วที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่าเขาโฮสต์ดีเทลไหมทุกคนแค่นั้นเองเพราะว่าไม่อยากให้แบบเพราะเวลาเข้าไปกูก็จะนับ10วันไงก็ไม่อยากให้เหลื่อมกันมากพี่ซีดีน่าจะเป็นหนักสุดไหมใช่ถ้าในความคิดเนี่ยแต่พี่ซีเป็นหนักสุดนะซีหนักสุดแต่ว่าซีก็บอกว่าไม่ขนาดนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับเด็กๆทุกคนซีน่าจะหนักสุดไม่ใช่หนักมากไม่แต่วันนี้พอมาเจอกันที่ตอนตรวจอ่ะก็เห็นอาการดูแบบพี่ซีดูแบบไม่สบายเลยดูชัดเจนเลยคือมันเป็นแบบวันนี้อึดอัดนะเพราะผู้ชายน่ะชอบกอดคนสุดท้ายกอดบูทูไงวันนี้วันนี้คือแบบไม่สามารถอยู่ใกล้ใครได้เลยไม่สามารถกอดให้กำลังใจใครได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยืนห่างๆกันน่ะเป็นแบบเป็นความแปลกตาแบบเหมือนพวกเราไม่สนิทกันหรอกยืนห่างๆกันก็แปลกๆดิคือห่างกันน่ะที่แบบปกติอ่ะทุกคนจะอยู่เป็นก้อนๆจะต้องมีอะไรติดกันหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่แบบสกินชิปและนิดนึงแบบใช่อันนี้คือแบบทุกคนแบบแยกยืนกันคนละจุดพร้อมเข้าไปตรวจแล้วก็แยกย้ายกันกลับมันแบบคือวันนี้มันเป็นแบบเอ้ยเอาจริงๆมันดูแย่เหมือนกันนะพี่เนทปกติใช่พี่เราจะแบบจบด้วยการกินข้าวด้วยการไปใช่แบบเจอกันก็แบบดีแบบเจอกันเยอะๆหลายๆคนแต่นี่คือแบบทุกคนแบบแยกกันอยู่แยกกันกลับแยกกันอันนี้จริงเพราะว่าปกติแบบเพราะจริงมันรู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกันแต่แบบเราก็เข้าใจนะว่าแบบพี่ก้าวมีคนบอกว่า one day I want to learn Thai so I start with watching videos on yesterday I quiet after 10 minutes it's so hard เหมือนกับแบบก็yeah I understand about what you say but we gonna try to speak is more like for you understand maybe you can ask some question for me or พี่ก้านะครับผม so we can answer your question นะครับแต่นี่ก็มันก็ยากไอ้นะหมายถึงว่ามันก็ยากจริงๆนะหมายถึงว่าใช่มันก็ยากแบบใช่สมมุติถ้าแบบเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ถามเราก็ไม่รู้ใช่ใช่แล้วเขาแบบมันมีหลายคนที่พยายามเรียนภาษาไทยนะเอาจริงๆตัวพวกเราเองอ่ะไม่แตกเลยจริงภาษาไทยผมยังพูดผิดๆถูกๆอ่านๆยังผิดๆถูกๆเลยพี่แบบด่านฟ้าอย่างเงี้ยใช่ทุกคนเขียนว่ามหัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะต้องโอ้ยมหัศจรรย์ยากนะจริงใช่แบบมันต้องคิดแป๊บนึงว่าเขียนยังไงมหัศจรรย์มหัศจรรย์ไม่ล่าสุดตอนนั้นไปเข้ากองเซียนสับหลางพี่นะที่มันเป็นไดอะล็อกเว้ยว่าแบบเขาบอกว่าพูดกำกับให้พูดว่าเนี่ยเดี๋ยวพูดเกี่ยวกับแบบพูดแล้วก็พูดด่านฟ้าขึ้นมาใช่เนทอะก็เข้าใจมาตลอดว่ามันเป็นด่านฟ้าเว้ยพี่นี่ก็แอคชั่นพอเนทพูดแต่จริงๆมันต้องเป็นด่านฟ้าที่แบบเป็นดอเด็กใช่ป่ะนี่ก็อ่ะพี่ผมผิดอะไรอ่ะก็ด่านฟ้าไงแต่ปรากฏเขาบอกว่าไม่ใช่ด่านฟ้ามันคือด่านฟ้านี่ก็อ้าวเพิ่งรู้ว่ามันเขาเรียกว่าด่านฟ้าไม่ใช่ด่านฟ้าใช่ๆเนี่ยผมอยากนี่คุณแม่จิมมี่เข้ามาแม่จิมมี่สวัสดีครับผมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวมันก็หายรู้เลยว่าแม่จะต้องกังวลนะ
คนทุกคนก็เริ่มเขียนมหัศจรรย์เป็นมหัศจรรย์เต็มเลยนี่โทร1330เพื่อทำโฮมอ๋อโอเค1330นะพี่เน็ตจำไว้ด้วยได้ครับผมเดี๋ยวผมแคปไว้ไม่ติดเลยเน็ตยังให้เจมหาวิเธอได้ไว้ด้วยนะนี่อ๋อเขาบอกไม่ติดเลยผมไม่ติดเลยเพื่อทำโฮมไอโซไม่ติดเลยเน็ตยังไงให้เจมหาคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยนะได้ครับผมเน็ตแพนิคฉีดคอแล้วเน็ตฉีดตลอดครับผมแบบช่วงคือถ้าเน็ตจะพกอันเนี้ยไว้ในกระเป๋าตลอดแล้วก็ที่พ่นจมูกแต่ที่พ่นจมูกอ่ะเน็ตจะเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเพราะอันนี้เขาบอกว่ามันไม่ควรฉีดตลอดแต่ว่าเน็ตติดเวลาแบบฉีดบ่อยอ่ะตอนไหนก็ไม่ควรฉีดตลอดค่ะเน็ตใช่ป่ะเขาไม่ควรฉีดตลอดใช่เน็ตก็เลยแบบไม่ฉีดแต่พยายามจะฉีดน้อยที่สุดคนมีอาการคือเน็ตยออะไรยอพี่ไม่เขาบอกว่าวิธีการเขียนมาสิจะง่ายๆคืออัศจรรหันอัศจรรหันอ๋ออัศจรรหันพี่ก้าเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วคิดว่าจะไปเหมือนกันได้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันพี่แล้วก็หวังว่าจะโชคดีนะครับต้องไม่อย่าหวังต้องโอเคต้องให้โควิดเกลียดฉันต่อไปได้เออโควิดยังไม่เลิกพี่เลยคิดดูดิโควิดไม่เลิกเธอมันโอเคก็ดีแล้วให้เหลือไว้สักคนนึงก็ยังดีพี่ได้ไปพักบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับก็คือฉันก็จะมาอัปเดตใดๆต่อนะทีหลังว่าแบบใครเป็นยังไงก็จะพยายามมาอัปเดตอาจจะเป็นแบบมาเป็นผู้สื่อข่าวให้ทุกคนว่าแบบว่าใครมีอาการเป็นยังไงคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามถามไทยมาให้พยายามจะแบบดูแลให้ว่าแบบอ๋อโอเคมันอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะก็จะมาไลฟ์บอกประจำวันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วก็พยายามถามอาการน้องๆมาให้นะไม่ต้องเป็นห่วงกันจะพยายามเนาะหรือว่าถ้าไม่อัปเดตถ้าไม่ไลฟ์วันไหนติดอะไรหรือว่ายังไงก็อาจจะแบบลง IG story บอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้องคนไหนโอเคดีขึ้นแล้วก็อาจจะแบบลากเข้ามาแบบมาคุยมาให้ทุกคนได้ใจชื้นกันหน่อยโอเคไหมดีไหมก็อยากให้ทุกคนฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องตกใจแต่อย่างใดเป็นโควิดได้เดี๋ยวก็หายได้เพราะน้องๆมีการฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ถ้าอัปเดตล่าสุดก็เดี๋ยวพี่ซีไปฮอปปี้เทลพรุ่งนี้จิมมี่อาจก็ต้องเช็คก่อนว่าไปฮอปปี้เทลวันไหนส่วนจิมมี่ส่วนเจมก็ไอก็ดูอาการอีก1วันส่วนยิ้มตอนเนี้ยตอนตรวจ PCR คือยังไม่เป็นอะไรแต่ว่าตรวจ ATK ล่าสุดไป4อันก็คือติดขึ้นมาก็คือทางออฟฟิเชียลก็ประกาศแล้วเนาะว่ายิ้มติดแล้วก็นิวก็ยังไม่มีอาการมาตื่นเต้นมีไข้นิดหน่อยน้องนัทอาการดีขึ้นแล้วมีใครอีกส่วนพี่ออฟก็เป็นหนักเหมือนกันตอนนี้พี่ออฟก็เหมือนกำลังจะเดินทางไปฮอปปี้เทลพร้อมกับน้องๆอีกหลายๆคนที่ติดเนาะส่วนชั้นก็ตรวจ ATK วันนี้ไป3ยี่ห้อ4ครั้งมียี่ห้อ1 2ครั้งแล้วก็จะพยายามดูแลตัวเองถ้าอัปเดตยังไงก็มาอีก3วันหรือถ้าพรุ่งนี้มีอาการก็จะไปตรวจ PCR พรุ่งนี้แต่ถ้าไม่มีอาการก็อาจจะ3วันแล้วก็ไปตรวจอีกรอบนึงเนาะทุกคนฝากดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันใน IG ฉันนี่แหละเนาะเพราะทุกคนอาจจะแบบป่วยหรืออะไรสักอย่างไปละขอบคุณมากที่ทำให้ไม่เหงาก็คือเอาจริงๆทุกคนก็เป็นห่วงแล้วก็ตกใจฉันก็ตกใจเหมือนกันฉันก็เลยแบบนั่งอยู่คนเดียวก็คิดฟุ้งซ่านไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็มาไลฟ์เพื่อที่จะแบบได้เจอได้คุยกับทุกคนโอเคไหมอย่ามีอะไรเรามาอัปเดตกันนะคะที่รัก
ไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้เจอกันนะเดี๋ยวอัปเดตพรุ่งนี้ให้พรุ่งนี้สักแบบเย็นๆเดี๋ยวอัปเดตให้ว่าแบบน้องๆเป็นยังไงกันบ้างแล้วโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะปะบายบาย see you tomorrow I just update do my deep boy okay in my lifeOkay, see you tomorrow. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย